ใดๆในโลกล้วนอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหาคงที่เช่นสังขารตัวตนของคนเรานี้ย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายและดับไปทั้งคำชมคำสรรเสริญเงินลาภยศย่อมมีหมดเวลาตามอายุไขเหลือเพียงแต่ชั่วและดีที่ทำไว้ประดับให้โลกเห็นเป็นผลงานขอยกมือสิบนิ้วต่างอิ้วเกศาน้อมถวายอภิวาทวันทาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้สตับรับฟังอยู่ในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอFM 94.50 MHz ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสมณะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลิงสัญญาณผ่านขึ้นอากาศมายังวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในค่ำคืนวันนี้เรากับผมอาตมาภาพพระปลัดจำนันสุติโลหรือที่รู้จักกันในนามครูบาสีมื่นเจ้าอาวาสวัดสันกูทองเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการที่ชื่อว่าธรรมะก่อนนอนมาพบปะกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญท่านทั้งหลายเป็นประจำทุกวันอังคารนะวันนี้ก็มาพบปะกันในวันอังคารที่24พุทธศักราช2566เดือนตุลาคมเนอะ2566วันนี้ก็ได้มีสิ่งอันพันละน้อยนะข้อคิดข้อตนสติหลายๆอย่างให้มาให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้จะรับฟังกันเป็นข้อคิดนะเป็นแนวคิดฟังไปกับพิจารณาไปหลังจากนั้นก็จะได้เตชนาธรรมเรื่องสุวรรณพรหมาผูกตน11นะวันนี้เราจะพอว่าเจ้าวรคิตติกาได้ให้สนมถึง501คนรวมทั้งนางปฐุมมาเนี่ยเดินฝ่าของไฟเนี่ยใครจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะที่จะได้อยู่ของเมืองกับเจ้าวรคิตติกานะอันนี้ก็เป็นพิจารณาไว้เมื่ออังการที่17นะก็มีหลายผู้ได้ท่านที่คอยท่าฟังว่าใครจะเป็นอย่างไรเรื่องราจะเป็นอย่างไรแฮมแต่ก่อนอื่นนั้นสาธารณญาติโยมทั้งหลายก็มาเข้าหัวข้อธรรมะก่อนที่เราจะได้เป็นข้อคิดเวลาได้ตูจ้าธรรมะเป็นข้อแนวสติคิดไปนี่เป็นจะได้นะก็จะได้กลืนไปก่อนตั้งหน้าแต่ก่อนอื่นนั้นก็ต้องอนุโมทนาสาธุเนอะนะครับโยมแม่ปิ่นอานงสุวรรณวิทย์โอ้อันนี้โยมแม่เพิ่นอยู่บ้านแม่ขาจารเนาะแม่ปิ่นอานงนี่อายุ92ปีนะสถาญาติโยมทั้งหลายวันนั้นโอ้ได้ดุกดาวกับจะเป็นน้องก็เป็นอย่างว่าลูกเพิ่นก้าเนาะได้มาที่วัดละมาภาพมาทำบุญว่ะแม่ตั้งใจทำบุญเก้าวัดมาวัดวันนี้วัดสันกูทองนี่ไข้หันแค่หันหน้าครูภาษีมือแค่หันตัวแต่เป็นจะได้โอ้มาตะวันนั้นนี่ดีใจไปขนาดนักปุ่นวะได้หันตัวจริงแล้วอยู่แม่พี่อารมณ์สุวรรณวิทย์นี่ก็อายุ92ปีนะแต่เดินได้เองเลยแต่ก็ต้องใจไม่เท้าวะนะคนอายุคนเท่าอายุ90ปลายเนาะใจไม่เท้าแต่เดินเองได้ผมพยุงเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้ด้วยบุญบารมีหรือว่าบุญญาธิการที่ได้สร้างสมมาโดยเฉพาะการที่ไม่ได้มีอายุยืนยาว
ก็ได้ปั่นเจ้าปนใจไปฮึยมแม่ว่าขอยมแม่ได้อายุถึงในร้อยสาวปีเนอะนะได้อยู่กับลูกกับหลานลูกเต้าหลานเลนลุงหลานเลนลุงมันจะเป็นอุ้ยมอนละเนี่ยเป็นมอนละกะเป็นมอนละไปเมินเมินเพิ่งได้ร้อยสาวตอนนี้92จะทายาทยงหน่อยโอ้มาครับทำบุญก็เตียตมาภาพวันนั้นนี่หน้าตาแซ่บชื่นแจ่มใสเสียงดังฟังชัดแต่หักลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนอายุ92อ่ะเนาะโอ้ดีใจว่ะได้หันตัวเต้อีว่ะโอ้ข้าบอกเลยหันอาตมาซะตัวเนาะเออดีใจอกดีใจขนาดนักนะตบมือโบ๊ะโอ้ดีใจก็อนุโมทนาบุญเนาะน่ะมาแม่อุ้ยปินันนงสุวรรณวิทย์ก็ฮึโยมแม่นั้นมีแต่ความสุขความเจริญทุกสุขโรคภัยจะได้มาใกล้มาไกลจะได้มาใกล้มาไกลฮึมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปนะอายุกับลูกเต้าหลานเพิ่งได้ร้อยสาวเนาะครูบาสี่หมื่นก็บอกว่าเพิ่งได้ร้อยสาวพอละนะหลังนักกว่านั้นก็ผมไปละนี่นะก่อนที่โมรณาสาธุสาธุเนาะแม่ปิ่นอนงสุวรรณวิทย์เนาะเริ่มท่านหนึ่งก่อนร่วมทำบุญมานี่ก็ตัวแม่อุ้ยยวงมีเงินโอ้ยเงินน่าจะหลายเนาะบ้านแม่ขัดจานเหมือนกันเนี่ยนะร่วมทำบุญมาฝากทำบุญมาโอ้อุทิศอุสกุศลบุญบุญเนี่ยปัจจัยจำนวน100บาทเนี่ยเอาไว้ปลาผักหน้าก็ขอมาเป็นสิ่งที่ดีที่งามกับยมแม่เนอะเป็นปัจจัยยังเป็นข้าวห่อเสบียงห่อไว้ตั้งหน้าวันหน้าวันตาถ้าเขาได้ดับเสวยบุญแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีที่งามเนาะแม่อุ้ยเงืองนี่นะมีเงินเนาะก็บอกว่าคนก็จะมีเงินนักหนาบ้านบ้านไม่ขาดจานก็อนุโมทนาสาธุเนาะแม่อุ้ยเงืองเนอะถ้าฟังอยู่ก็ขอแม่อุ้ยเงืองนั่งมีอายุมั่นขวัญยืนนะก็เพิ่งได้แหมร้อยสาวเนาะอายุเพิ่งได้แหมร้อยสาวเนาะอยู่กับลูกเต้าเราหลานเลนหลงไปเดินมาไม่อุยงเนาะแล้วก็ขอครอบครัวมาอุยงนั้นมีเงินสมดังที่เป็นนามสกุลเนาะอนุโมทนาสาธุเนาะทั้งสองท่านเนาะเออประเดี๋ยวนี้ก็คนเฒ่าคนแก่เฮายังมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะเดินหกเหินไปไหนมาไหนได้ก็ยุติสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพไหนบางคนนี่เป็นร้อยก็ยังเตียวดุ้มๆอยู่นะยังเตียวดุ้มๆอยู่นะครับอันนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเนาะเอาล่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราจะมาโอ้เรื่องของชีวิตของคนเราเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางครั้งนี่ปุณโญบอกว่าการโมโหหรือว่าการโกรธเนี่ยจะเกิดสภาวะที่ตึงเครียดนานหลายอย่างอย่างวันนี้อาตมาภาพก็ดูข่าวว่าพ่อกับแม่นั้นได้พ่อว่าอยู่ด้วยกันมาได้นะแล้วมีลูกน้อยอายุประมาณสักขวบปลายเกือบ2ขวบเนี่ยนะขวบปลายสัก2ขวบเนี่ยพ่อก็ทั้งประชดเพิ่นว่าโอ้หล่ออ่อนอายุขวบปลาย2ขวบตบหน้าตบตาบีบคอสุมาเตอตีนย่ำคอนะแล้วก็ถ่ายคลิปออกด้วยความโมโหพอข่าวมันดังปุ๊บตำรวจไปจับหรือว่ากันจอมพลังเนี่ยพอดีได้ไปช่วยเหลือเนี่ยเอาอดออกมาโอ้สถาญาติโยมแล้วผลสัมภาษณ์ตาข่าวสัมภาษณ์ก็บอกว่าทำไปผูกกระชับเป็นการแสดงโอ้โหออกอ้วกมาได้จะได้เนาะเป็นพ่อแท้ๆนะของอ่อนน้อยนั่นน่ะนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันกับเมียนี่ก็อยู่ก็ได้ซ้อมเมียอย่างอันอย่างอีนะทีนี้อ้ายบ่าวของนายคนเนี้ยนะได้ไปฮู้ข่าวๆว่าขนาดอยู่แคมป์คนงานด้วยกันยังบอกฮู้มาฮู้วันนี้วันแรกให้เลยว่าโอ้ขนาดถุงม้าเด้อมาปั่นอูวางนอนหมามันยังฮักลูกอันนี้เป็นพ่อแต่เย่ลูกอย่างอีนะปั่นหันคลิปตีคุณเจาะกันจอมพลังไปช่วยนะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องบอกว่าสิ่งที่ความโมโหหรือความที่ว่าเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยมันจะเป็นลมที่ละอ่อนไปได้ละอ่อนไร้เดียงสาอายุครบไปสองครบของหูเหลืองหูลาวเลยนะก็บอกว่าเครียดหาเงินก็เดียวยังอันยังอี้มองมีเงินแล้วทำไมหมอนั่งอู้กันดีๆปรึกษาหาลือกันหาช่องทางที่ดีกว่านะมันลมก็ละอ่อนนี่มันก็บ่ถูกนะก็เลยผิดกฎหมายนะของบ้านเมืองพิจริยธรรมต่างๆนะก็เลยบอกว่าสิ่งที่เฮาสถาญาติโยมทั้งหลายคนเฮาที่เปิ้นโกรธเฮาเนี่ยปวดโกรธนะบ้าน
กำเมืองเขาว่าโคตรภาษาไทยว่าโกรธนี่นะกำเมืองเขาว่าโคตรคนที่โคตรเขาเนี่ยเขาต้องการให้เขาตอบโต้หรอกในกรณีที่อาตมายกผืนข่าววังดูเนี่ยได้จะให้เมียตอบโต้ประมาณนั้นแต่เมียมาตอบโต้เนี่ยเราไปลงที่ลูกลูกอายุโอ้ขวบป่าสองขวบเนาะต้องการให้การตอบโต้ขึ้นมาเพราะเขาเขาว่าความโกรธนั้นเป็นทุกข์ทำให้จิตเศร้าหมองทำให้ไฟตั้งในเนี่ยมันเผาร้นจิตใจมันร้อนแบบก็ตึงทำทุกวิถีทางแหละนะทำทุกวิถีทางที่จะให้เขาโคตรไปตัวอู้ไงนะแต่ถ้าเขาบอกโคตรตอบเนี่ยแล้วก็บอกคิดติจะประทุสลายตอบเลยนี่นะประโยชน์นั่นก็จะตกแก่เขาเนอะหรือว่าเขาวางข้าวเขามีเรื่องทะเลาะบ่อแว้งครับเพื่อนกันนี่เนี่ยถ้าเขาบอกไปโคตรตอบไปไส้ไปตีไส้อย่างไส้นะความเพราะว่าประโยชน์ในจิตในใจก็เกิดแต่เขาส่วนคนที่เขาผูกเจ็บผูกใจโคตรเท่านั้นเขาก็จะว่าสบายใจนะจะว่าวุ่นว่าอุ่นอกอุ่นใจขึ้นไปสะปะสะเปิดนะยิ่งทำให้เขานั้นได้เกิดความบพอใจขึ้นมาหลายๆอย่างมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครั้งพุทธกาลเรื่องของนางมาคันธียานะสถาญาติโยมหลายโอ้นางมาคันธียานี่นะได้รับอิทธิพลหรือว่าได้รับคำสั่งจากพระเทวทัตแหละแล้วก็เป็นคนที่หูเบาเชื่อง่ายนางมาคันธียานี่ได้จ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้าเขานี่สถาญาติโยมจะด่ากำเดียวละปิกนะด่าอยู่7วันจ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้าเขาเนี่ย7วันโอ้วันนี้ก็มาวัดผูกก็มาวัดฮือก็มาแม่ตึงวันครั้งนั้นพระอานนท์ก็อยู่ตัวพุทธเจ้าซึ่งพระอานนท์นี่เป็นพุทธอุปถากคือดูแลอุปถากธรรมพุทธเจ้าอยู่นะพระอานนท์ทนไม่ได้ว่ามีบุคคลคนเนี้ยมากล่าวบอกโอ้มาล่วงเกินมาด่าพระเจ้าเนี่ยโอ้ก็เลยกราบทูลไปว่าข้าแด่พระองค์เมืองนี้เขาด่านักขนาดนักด่านักขนาดเฮาปากันไปอยู่เมืองอื่นเด้อนะพระเจ้าถามพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าคนในเมืองนั้นด่าเฮาแหมล่ะเฮาจะไปอยู่ที่ไหนอานนท์พระเจ้าถามพระอานนท์นี้พระอานนท์ก็ตอบว่าเฮาก็ไปเมืองอื่นไปเลยจากเมืองนั้นก็ไปเมืองนี้แบบนี้เรียกพระเจ้าค่ะพระนนตอบอีกพระเจ้าก็ถามว่าอานนท์เฮาจะหาคดเนี่ยเป็นเช่นเหมือนยังจ้างที่ก้าวสู่ลงสงครามแล้วการที่ต้องอดทนต่อลูกศรที่พุ่งมาจากที่ทั้งสี่ย่อมเป็นพละของจ้างที่ลงสู่สงครามฉันใดการอดทนต่อถ้อยคำที่คนเขาทุศีลคนที่บ่มีศีลมากล่าวด่าเขาเป็นอันนักหนานมันเป็นภาระของเขาด้วยกันมันบ่ใช่เป็นภาระของเขาเลยเพราะฉะนั้นบุคคลที่อดกันต่อกรรมล่วงเกินได้แล้วก็ฝึกตนได้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นผู้ดีประเสริฐในมวลหมู่มนุษย์ถ้าเขาไปเมืองพุ่นเมืองพุ่นด่าเขาคนนี้มันก็มีที่จบสิ้นนะว่ามีที่จบสิ้นฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าต้องใช้ความอดทนขันติคือความอดทนต่อกรรมถ้อยคำที่ทุกคนด่าเพราะคนที่มันด่าเขาเนี่ยเป็นคนบ่มีศีลเป็นคนทุศีลเนี่ยเป็นคนทุศีลฉะนั้นคนที่โกรธเขาเนี่ยเขาลองเกื้อผมเตอร์เขาผ่านมาครึ่งทางของชีวิตเลยเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยผ่านมาครึ่งทางของชีวิตแล้วแล้วก็รู้แน่ชัดแล้วว่าโลกเนี่ยที่เขาอยู่กลมๆด้วยกันเป็นงูเป็นมวนเนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยมันบ่เคยมีคำยุติธรรมและก็บ่มีความหวังดีกับใครเฮามาเกิดเพราะคนอื่นเจ้าว่าจะดีกับเฮานะคนอื่นบ่เจ้าว่าจะจริงใจกับเฮาไปหมดน่ะแต่ว่าคนอื่นถ้าจะจริงใจกับเฮาทำดีเขาก็มีหันบังนักนะ
คนที่ทำดีได้ดีมันก็มีหันนักต่อนักแต่คนที่ทำบ่ดีได้บ่ดีก็มีอยู่นะฉะนั้นการทำดีเนี่ยถ้าคนบางคนเขายังมาหันหรือเขายังด่าทอเขาอยู่เนี่ยสักวันเขาจะรู้เลยว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาขนาดนักนะเพราะอย่างเพราะโลกนี้ไม่จำกัดคนดีอยู่เพียงคนอย่างเดียวต้องมีคนชั่วปะปนกันเหมือนเดียวกันกับทุกข์และสุขมันก็อยู่ด้วยกันนะโลกคนโลกของเขาก็เป็นแบบนี้แหละแล้วมันก็เป็นมาเมินนานแล้วนะบางครั้งบางคราวเขาจะหันไปว่าคนอ่อนแอเนี่ยจะถูกรังแกจะถูกแกล้งเสมอเสมอแต่เขาจะไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาจะเอาไปเป็นพื้นฐานของชีวิตไปได้ถ้าเขามีความอดกั้นต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะมีโอกาสได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาพื้นฐานความดีของเขาเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเขาก็ต้องรู้จักระวังตัวและก็การป้องกันตัวเองบ่ใช่ว่าเขาทำบ่ดีก็เขาก็ป้าทำบ่ดีก็เขาไปด้วยนะการทำบ่ดีนี่เป็นการทำเป็นการที่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะเขาบางครั้งบางคราวเนี่ยมากินเสือหรอกแล้วเขาจะรู้ก่อนว่าเสือมันจะกินเขาบางครั้งบางคราวเขาต้องป้องกันตัวเองไปนะเขาอยู่กับใครมันแน่เสมอเพราะว่าใครคนใดจะดีเขาเสมอไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้เมื่อเขาใหญ่ขึ้นมาหรือว่าเขามีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะเขาบอกว่าจะได้อยู่กับใครโดยตลอดไปนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเขาก็ต้องพิจารณาเอออันเนี้ยมันเป็นตัวบทกฎกรรมเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องไปตามกรรมของมันนะพระองค์ตรัสไว้ว่ากรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมให้กรรมมันนะบ่มีใครอยู่ได้เฮาดูตัวเฮาได้ไปโดยตลอดรอดฟังหรือว่าดิลันดอนนะบางครั้งเฮาก็ต้องหัดอยู่คนเดียวคนใดยังมีความสุขปัจจัยสำคัญที่มนุษย์ใช้ก็คือเงินตราเงินบางครั้งมันก็บ่สำคัญเสมอไปแต่ว่าสำคัญตอนนี้มันบ่มีนั่นน่ะบ่มีเงินแล้วมันสำคัญขนาดนักนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินเพราะว่าเป็นเงินตาแรกเปลี่ยนคนที่น่านับถืออาจจะไม่ได้เกิดจากอายุก็ได้นะหากแต่ว่าการทำดีการมีความซื่อตรงต่างหากอย่างอี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่เราอย่าไปยึดติดกับความรู้สึกเดิมๆไอ้หยังที่มันปรับเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้มันก็ไปเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตามสถานการณ์ตามยุคตามสมัยตามยุคตามสมัยเขาต้องนึกถึงเสมอว่าเวลาของชีวิตของเขาเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปได้เพิ่มขึ้นนะจากหนุ่มดักละอ่อนไวละอ่อนมาเป็นหนุ่มสาวมาเป็นคนทำงานต่างคนจากได้ต่างคนแล้วก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ชีวิตของเฮานี่ก็มันลดลงเลยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหนุ่มขึ้นนะบางอย่างเขาก็ต้องระวังตัวนะจะไปเผลอเลอทำสิ่งที่มันบ่ถูกบ่ต้องนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งมันจะต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาเขาจะไปตัดสินไผ่ต่อไผ่เนี่ยเพียงข้างเดียวมันก็ไม่ได้นะเรียนมันยังมีสองด้านหรอเรียนยังมีแต่ว่าถ้าเราตัดสินคนเพียงด้านเดียวเนี่ยนะมันก็บ่ถูกเลยเห็นทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกครั้งเราจะต้องยอมรับสิ่งที่มันสูญเสียไปเพราะว่าในโลกนี้มันมีเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโลกตอบแทนให้เขาอยู่ได้โดยมีอากาศหายใจมีพื้นดินอาศัยมีสิ่งที่ดี
กะเพราหลายๆอย่างนะฉะนั้นเฮาอย่าไปโมแต่ถูกชะตาโอ้เกิดมาอย่างอันอีนังน้อยต่ำใจนะแต่ถ้าเฮาเป็นคนขยันมันเพียงมัธยัติกันสยันหาเงินหาทองทำงานเลี้ยงชีพของตัวเองและโดยสุจริตเนี่ยชีวิตนะชีวิตมีความหมายที่สุดนะชีวิตที่มีความหมายที่สุดคือชีวิตที่บ่ได้สร้างความเดือดร้อนให้นะบ่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ชีวิตที่มีความหมายที่สุดช่วยเหลือจุนเจือกับบุคคลอื่นอย่างอี้เป็นต้นนะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันแสนจะยากคือโอกาสและเวลาที่มีเหลือทำให้ตัวเองดีที่สุดฉะนั้นจะตายยัดเดิมเมื่อไหร่สิ่งที่เราพบปะกันทุกวันบางอย่างบางครั้งนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ว่าไอ้อย่างที่จุ้ยถ้าเขาได้อยู่ได้มีคนคำถามลามหลายครั้งว่าไอ้อย่างที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยอาตมาก็เคยอู้ไปแล้วไอ้อย่างที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตเขาเพราะคนก็ตอบว่าเงินทองแต่มันใช่แต่ก็นะมันใช่แต่ก็แต่ถ้าหากว่าเขามีเงินทองรถฟ้าทหารสุขภาพร่างกายเขาบ่ดีเนี่ยต่อเขามีเงินเป็นทิพย์ล้านสาวล้านมันก็หมดไปกับการรักษาร่างกายเขาเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยนะหรือว่าบางครั้งชื่อเสียงลาภยศมันก็นะถ้าเรามีชื่อเสียงมีลาภยศฐานะนอนสักสูงแต่เราขาดความจริงใจเนี่ยนะขาดความจริงใจคนต่อคนหลายคนหรือคนหมู่มากเนี่ยหรือคนนักต่อนักเนี่ยเขาก็บ่มีความสำคัญหรอกเพราะความจริงใจในตัวคนคนนั้นบ่มีฉะนั้นสิ่งล้ำค่าที่สุดบ่ใช่เงินทองสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่ใช่ชื่อเสียงลาภยศแต่เป็นมิตรภาพที่คบหากันด้วยความจริงใจนะถ้าทายาทเดิมทั้งหลายรู้สึกว่าทุนเด็กกันเนอร์อาตมาวิทยุเงียบเดี๋ยวถามก็เดินสัตยาดโยมตอนนี้แล้วสดอาตมากระจัดยุ่งนี่ก็ถ่ายโทรมานี่นี่อะโหลยังไม่รู้จะทานรักไปเหรออันนั้นไผ่น่ะพระพรเจ้าเดี๋ยวก็เนอร์จะหลังจากเช็คที่ทางสถานีแม่เนอร์รอกันเนอร์เออนั่นก็เนี่ยสัตยาดโยมทั้งหลายก็ยุ่งขนาดแต่เดี๋ยวก็เนอร์โอ้หาจูแม่อนงจะเจ้าโทรหากับติดบอกว่าวันนี้จะได้ออกจบกว่านี้วิธีดังโซ่โซ่เดี๋ยวก็ได้รอแป๊บหนึ่งจะหาเบอร์ไอจีก่อนสักครู่นะสักครู่อย่าโยมเนอะไล่สดก็ไล่ไปเรื่อยๆเบอร์ไอจีก็หายแซ่บเรื่องใดเดียวนี่หรอสักครู่ไอ้เจ๊อันสัญญาณรุดน่ะอ๋อครับ
ดี๋ยวผมเฉิงให้ใหม่ครับเฉิงใหม่เนอะขอบคุณขอบคุณนี่ก็คือไอจีเป็นช่างเทคนิคเป็นลูกของยงแม่อนงนั่นแหละเนาะก็เวลามีปัญหาก็ต้องโทรเช็คเนี่ยตอนนี้สัญญาณเน็ตลุดยังใดมูเนี่ยต้องดูตั้งสถานีเก้านะมาจะเปิดเพลงไปก่อนเนอะมาได้เจ๊ฮะเชื่อมแล้วครับเดี๋ยวกันเนอะใส่ให้เข้าแล้วนะโอเคเนอะขอบคุณครับขอบคุณครับเกินพุทธกลางสถาญาติโยมทั้งหลายมาละเด็กกันเนอะโอ้อยู่นี่เด็กกันเนอะเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนอาตมาต้องฟังเสียงตัวเองด้วยนะอันบอกว่าวิทยุมันจะดังก่อนเด็กกันเนอะเพราะว่าสัญญาณเสียงจะไปจ้ากว่าทางด้านเสียงจะไปจ้ากว่าโยมแม่พระฝั่งโทรมาตัวเนอะต้องฟังเสียงตัวเองตัวนะเด็กพระฝั่งโทรมาตัวเนอะเพราะว่าต้องสัญญาณมันต้องโอ้โอ้ดีหน่อยสัญญาณเสียงจะไปจ้ากว่าเวลาตมาโอ้นี่สัญญาณเสียงมันจะไปจ้ากว่าสตาร์ญาติโยมไปฝั่งโทรมาตมาชักส่วนมดดีนี่นะเพราะว่าต้องชิดเสียงอยู่เอาล่ะอาตมาก็ฟังวิทยุตัวนี้นี่นะมันจะประสะเทือนกันเด้อบ่ต้องฟังโทรมาเด้อจะตาญาติโยมทั้งหลายเนาะแต่ว่าอาตมาถามก่อนว่าถ้าโทรมาเช็คอีหยังก็ต้องคอยโทรมาเนาะแสดงว่าตอนนี้สัญญาณเสียงโอเคละก็ไปต่อกันแล้วก็ตอนนี้มันไปตึ๊ดถึงไหนล่ะนี่แหละจะตาญาติโยมทั้งหลายโอ้ถึงว่าชีวิตคนเฮาน่ะจะมีเงินร้อยเงินล้านพันล้านก็ซื้อเวลาให้อยู่ต่อยังมีความสุขได้บ่เหมือนได้บ่เหมือนน่ะได้บ่เหมือนฉะนั้นสิ่งที่มันเปื้อนด้วยผลประโยชน์หรือต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคือความจริงใจมิตรภาพและไมตรีน่ะมิตรภาพและไมตรีหรือน้ำใจกับไมตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่หากันยากน่ะน้ำใจคือความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมีน้ำใจเผื่อแผ่สิ่งของซึ่งกันและกันยามที่เฮาลำบากดักจนกันยังใดกันไมตรีก็คือความหวังดีปรารถนาดีที่มีต่อกันน่ะสองสิ่งเนี่ยถ้าเฮาได้รับจากใครเนี่ยก็ขอให้เก็บไว้ดีๆน่ะคนที่มีมิตรภาพไมตรีต่อกันเนี่ยนี่ถนอมไว้รักษาไว้ให้ดีๆมันมีค่ายิ่งกว่าเงินทองกันนี่จะพาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาได้เจอคนมากหน้าหลายตาบางครั้งหรือว่าตัวเฮาเองก็ตามบางครั้งว่าโอ้เหนื่อยหน่ายท้อแท้กับชีวิตที่ว่าอย่างพลั้มเปลือบางคนก็จมนะโอ้การงานก็ว่ามีทำบุญอันนั้นบุญอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนมนุษย์ใฝ่หานั่นก็คือเงินตรามันเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ก็จริงแต่บางอย่างเขาจะต้องปรุงชีวิตว่าเขาเกิดมาใช้ชีวิตเนี่ยนะเขาและต้องเข้าใจว่าเขาเกิดมาใช้กรรมการดำเนินชีวิตในทางพุทธศาสนาบทบอกว่าเพิ่งทำดีทำดีในที่นี้ก็คือทำตัวตนให้มีประโยชน์กับคนอื่นและสร้างคุณงามความดีไว้โลกตึงวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปโอ้โหมันจะน้อยๆส
ทธาญาติโยมทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเฮาได้มาเกิดสมัยที่เฮาเฮาไปเป็นโมสลาเพราะตาแสงนะมึงใจละงัวตางัวล้อตัวกลางกองลกลักลกลักลักมากนี่มึงใจละสมัยบริเวณเป็นเครื่องจักรกลบวิ่งตามถนนหนต่างวิ่งในบ้านในจองนะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายก่ายกองนะเปลี่ยนแปลงไปมากมายก่ายกองสิ่งที่เราจะต้องดูต้องเข้าใจก็คือต้องอยู่กับมันให้ได้นะการเปลี่ยนแปลงอย่างอี้เป็นต้นนะบางคนเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับชีวิตนะคิดจะฆ่าตัวตายแต่ว่าวันซูนนี่คนซ่อหาศพได้แต่มุดโดดน้ำปิงตายน้ำปิงที่เชียงใหม่แล้วยิ่งมาเดินหน้ามันหนักมันเป็นฤดูฝนน้ำหลากหนักหมอหัวไปตกไปข้างอยู่ตรงใดชีวิตเกิดมากว่าจะเกิดมาได้ตาทายาทเดียวเท่าไหร่พ่อแม่เลี้ยงมาสุมาเตือนเต่าฟ้าหอยนี่โอ้พ่อครบประงมยายมาก่อนเรียนหนังสือมีวิชาอยู่กับตัวพอยายมาแล้วก็ดำเนินชีวิตตัวเองแต่ตัวเองนั่นแหละไปในทางที่ถูกเองอย่างเช่นไปทำการทำงานก็บอกเป็นเรื่องไปมีหนี้มีสินมากจนเกินไปผลสุดท้ายความกดดันก็อยู่ตัวเองนะอีเป็นต้นปัญหาของใครบางคนก็จริงแต่ว่าเขาต้องดูว่าสิ่งที่เขาดำเนินชีวิตนั้นอ่ะมันมีไอ้อย่างที่นักเมืองกับเขานักหนาขนาดไหนเขาก็ควรหลีกเว้นไปอย่างอีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นจตาญาติโยมเขาตั้งทั้งหลายว่าการที่เขาได้ดำเนินชีวิตอยู่นะคนที่เสียใจก็คือพ่อกับแม่การที่เขาได้ทำร้ายชีวิตหรือว่าผลเพราะว่าอัตตาวิบากกรรมคือการฆ่าตัวตายนะตกนรกนะตกนรกไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มันพ้นเป็นใจนะนะตายไปยังตุกคนตีอยู่ตั้งหลังเนี่ยนะยังโดดน้ำตายเนี่ยเป็นตุกเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปซ้อมงมน้ำหน้าก็ไหลเลอะแล้วมีน้ำปิงนี่กว่าจะได้เป็นอาทิตย์ก็มีกว่าจะปะนี่นะโอ้ปะมาแล้วมันตุกพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องทำศพของแหมจะละขวางห้างก็เมาะจะโดนคนอื่นตรวจจันว่าอันว่าอี้เมาะเนี่ยมันเป็นอย่างอี้แล้วตัวเก่านั้นตายไปแล้วเป็นอนันตริยกรรมนะเป็นกรรมนักนะอัตตาวิบากกรรมเนี่ยตกนรกเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตเกิดมาแล้วอันยังก็ตามนะเขาจะต้องเข้าใจและเข้าถึงในบทบาทของชีวิตนะต้องรู้จักกตัญญูกตเวทิตาเป็นที่ตั้งต้องรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจซึ่งกันและกันมีมิตรไมตรีซึ่งกันและกันเอาก็จะอยู่อย่างกันยังมีความสุขทุกคนมันมีใครทั้งนั้นที่จะอยู่ยงคงกระพันได้ตลอดกาลนะมันมีใครจะอยู่ยงคงกระพันได้ตลอดกาลบางคนนี่ก็เอทเอฟออนแอร์พวกกรรมเก่าเนาะหลายอย่างที่มันมาประดังประดีก็ทำให้ร่างกายสุดโทรมไปแต่กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือกำลังใจกันเกินจากกำลังใจเนี่ยมันเป็นยาเหมือนยาพิเศษนะถ้าเขาดิ้งเขาท้อแท้ใจเขาทูกำลังกายกำลังใจเขาเหนื่อยเมื่อก่อนร่างกายเมื่อก่อนสุดโทรมไปตัวอย่างอี้เป็นต้นเนาะนะเพราะฉะนั้นกาตมาก็อยากจะฝากว่าในบริบทหรือว่าในเบื้องต้นของชีวิตที่เราได้ดำเนินมาเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวบางผู้คนนี่โอ้นะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เป็นพระอุ้ยแม่มอนเป็นปู่ย่าตายายก็ถึงเวลาที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจอยู่บ้านก็ฟังธรรมะฟังธรรมจากครูบาอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้านำเจ้าตื่นมาตีสามตีสองตีสามก็ได้ฟังอยู่จึงพกถุงพกมงมาเจ้ามาแรงก็ได้ฟังมาคืนก็ได้ฟังนี่ก็เป็นกำไรชีวิตล่ะนะเป็นกำไรชีวิตและหลายอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้พูดจาไปก็เป็นข้อคิดเป็นธรรมะที่ทั้งเฮานั้นได้ฟังกันแล้วก็ไปเตือนสติตัวเก่านะหลากหลายนะต้อง
ั้งมั่นในศีลในธรรมเป็นต้นนะอีกจะได้ยัดเยียดเลยเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็พยายามนะออกรายการทุกครั้งก็พยายามจะหาสิ่งละอันละน้อยที่เราได้ล่ำเรียนศึกษามาแต่บางผู้บางตนบางท่านผู้บาอาจารย์บางตนบางองค์บางท่านอาจจะมีภูมิธรรมที่สูงกว่าเราก็ฟังคนไปตัวหลายครั้งก็นำมาสอนตัวเองพิจารณาตัวเองเหมือนกันในอีเป็นต้นเพราะฉะนั้นชีวิตเกิดมามันไม่ได้เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ฉันจะยากแต่สังคมมันพาเราไปหลายหลายอย่างนะคำว่าสังคมคือหมู่ใหญ่นะหมู่ใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของการที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนวัยกลางคนก็ตามถ้าทุกคนมีสติมีศีลธรรมที่ดีประจำใจเนี่ยเรื่องร้ายๆมันก็จะบังเกิดขึ้นนะเรื่องร้ายๆมันก็จะเขาเนี่ยได้คลี่คลายไปโดยดีนะอีกเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นน้ำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นะย่อมาง่ายสุดก็คือศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นนะถ้าใครได้ศึกษาได้เข้าใจก็จะรู้เนาะอย่างพระเจ้าบอกพระอานนท์น่ะบ่ต้องไปสนกำด่ากำแจ้งเขาเอาหนีไปเมืองอื่นเมืองนั้นดาวมันก็เขาจะหนีไปมันมีสิ้นสุดนะมันเป็นกรรมของเขาเองนะอย่างอีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ฝากจะตายหยาดยนต์ทั้งหลายเนอะเอาละวันนี้จะได้เทศนาธรรมสุวรรณพรหมมาผูกทวน11นะก็ลำดับลำดาจากพุทธศิษย์มาเจ้าวรกิจติกานี่ก็เป็นเจ้าเมืองโอ้สถาญาติโยมหลายกว่าจะได้มาเป็นเจ้าเมืองนี่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายนะสิ่งที่เจ้าละกิตาได้ตอนนี้คือภรรยากะคือเมียนะบ้านเขาของเมียมเหสีเนี่ยนะรวมถึงนางปฐุมมานี่ก็โตห้าร้อยหนึ่งคนนะที่เจ้าเมืองต่างๆได้มาถวายเป็นปริญญาแต่เจ้าวรกิจติกาได้บ่เคยมีใจปฏิพัติกับหญิงคนใดเลยบ่เคยเข้าห้องหญิงคนใดเลยเกิดความเบื่อหน่ายแต่ว่าคิดไปว่าคนใดจะเป็นสาวที่บริสุทธิ์ฝ่าพรหมจรรย์เนี่ยนะแต่ถ้าดูด้วยกันแล้วจะทำให้มีความสุขเนี่ยก็เลยเดินทางออกจากเมืองไปนะบอกพระราชาเดินทางออกจากเมืองไปพระราชาบอกโอ้ตามใจเตอะถ้าอย่างไรก็ปิดปากวะเนอะเจ้าวรกิจติกาได้ก็เดินทางไปในป่าไปพระใส่อาสรมของฤาษีผู้มียานวิเศษมีวัดดีเนี่ยฤาษีนั้นก็บอกโฮมาก่อนว่าจะมีอะไรอย่างเกิดขึ้นวันหนึ่งก็ต้องการจะอาบน้ำชำระร่างกายกับพระติสะโบคลานีเนี่ยโอ้ไปถึงปุ๊บโหอันนี้ดอกบัวอยู่เมื่อคืนนี่โอ้ดอกใหญ่ใบใหญ่ต่อเหลือโด่งเลยนะจะมีอย่างเกิดขึ้นฮะพายุส่งของในดอกบัวปตทโมสังโคมีละอ่อนน้อยนอนหน่องแหน่งน้องแหน่งนอนอยู่ท่านเป็นอ่อนไม่ยิงหน้าตาหน้าหักหน้าจังเป็นว่าเทวดาที่อยู่บนฟ้าหมดอายุไขอยู่บนสวรรค์จะดูสิหมดอายุไขได้ลงมาเกิดแต่เกิดได้ดอกบัวนะเกิดในดอกบัวก็ถ้ามึงฤาษีนี่ไปหันใส่ก็เกิดความหักขึ้นมานะหักขึ้นมาโอ้เป็นหักตีฤาษีเคยห้ามก่อนเลยอมละอ่อนน้อยนะขึ้นมาเลี้ยงไว้ในอาสมแล้วก็อธิษฐานมาโอ้กันถ้าบุญสมปานของข้าพเจ้ามีจัดก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ละอ่อนน้อยได้มาอยู่นี่ก็มีอย่างป้อนขอคือน้ำนมเนี่ยน่ะไหลออกจากนิ้วก้อยของข้าพเจ้าตึกเนี่ยฤาษีทหารอันบอกกองว่าแล้วก็เอานิ้วก้อยยื่นเข้าปากน้ำนมก็ปุ้งเข้าปากละอ่อนน้อยน่ะเลี้ยงละอ่อนน้อยจนใหญ่ก็ตั้งชื่อว่าปฐุมมาเพราะเกิดในดอกบัวพอปฐุมมาเกิดใหญ่ขึ้นมาอายุได้16ปีก็คิดได้ว่าโอ้บ่ได้ละน่ะ
ปัตตุมานี่เกิดมาอยู่สิบปีแล้วก็คือมาอยู่ในอาสลมหรือว่าในร่วมชายคาเดียวกันเนี่ยกุฏิเดียวกันหรือว่าอาสลมเดียวกันห้องเดียวกันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ข้อรหานินทากับผู้คนทั่วไปที่ได้มาพบผ่านกันดีนะก็เลยไปแหลกสะโบคลานีนะไปบนบานสันกาวต่อเตะใต้อินตาว่ะโอ้ของนี่ละมิดได้ประสาทนางได้อยู่ตึกประสาทนั้นกับพันเกิดขึ้นมาแล้วก็บอกนางปัตตุมาอยู่ที่นี่นะอู้ความเปลี่ยนไปหมดนางปัตตุมาก็อยู่ประสาทสามชั้นนะแล้วก็ได้ปฏิบัติปัตถูนะตักน้ำตักหลวงเฮ่อหาผลไม้ละไม้มาถวายหลวงตาหรือว่าฤาษีนั่นทีนี้เจ้าวรกิติกานี่ก็เดินทางมาพบท่านพอดีมาหันได้ประสาทโอ้ยมางามแล้วก็ไปปะใส่นางปฐุมมาเนี่ยนางปฐุมมาด้วยความที่บอกเกลี้ยงพอใจหนุ่มมากำกวนหรอกถ้าดุ้งกะหล่นไปแอบไปลบซ่อนเจ้าวรกิติกาแล้วก็ถามอู้จ่าถามไปถามมานะสุดท้ายก็มีความสิ้นหาพ่อสองคนนี่ได้เกิดหล่มสร้างบุญกันมาก่อนนะจ๊ะก่อนก็เลยปาไปหาฤาษีนะโอ้ความในฤาษีฟังฤาษีก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าวรกิติกาเนี่ยเป็นผู้มีบุญญาธิการนะจะนำปานานเนี่ยไปสู่ไปอยู่ยังมีความสุขเพราะว่าจัดก่อนเขาเคยและทำบุญมาสร้างมาร่วมกันเจ้าวรกิติกาก็ได้นำขันดอกไม้มาขอสุมาและขอนางปฐุมมาไปอยู่ตัวสองคนนี่ก็ปากันไปเลยปากันลาเจริญศรีไปคดไปคดมาประคดจะได้เมืองดอกเก่าเสร็จแล้วมูตาหารมูเจ้าบ้านเสนามาหันเจ้าวรกิติกานำไม่ยิงมาคนตัวโอ้เป็นที่สงสัยสงสัยขนาดนักเป็นยังไงปาขึ้นไปศาสตร์ไปบนศาสตร์หอคำประกาศทูลให้พระราชาคนตุนพ่อทั้งฝั่งว่าโอ้ยังอันนี้อีกเสร็จแล้วพระราชากับพระเจ้าจะว่าจะได้เนาะทีนี้มูเสนาอามาตย์หันเจ้าบ้านหาข้าวก็แผ่สะพัดสะพือไปต่างเมืองต่างๆเพราะว่าหัวเมืองต่างๆที่มาสยบต่อเจ้าวรกิติกาเนี่ยได้นำลูกสาวมาเป็นบรรณาการเนี่ยถึง500คนนะโตนางวันนี้ผมไหวละเจ้าวรกิติกานี่เฮาอยู่ดิเจ้าวรกิติกาอยู่กับราชานี่มาเป็นปีๆบ่เคยสนใจเฮาเลยบัดนี้เอามายิงที่ไหนหมู่คนป่าคนดอยมาอยู่ตวยปิกไปบ้านดีกว่านางตนม500คนน่ะปากันปิกไปบ้านปิกไปเมืองดอกเก่าโหพ่อแม่ถามโหปิกมาอย่างไรน่ะก็เล่าให้พ่อแม่ฟังป่าต้องปากันยกขยูมาเล่ามาถามเจ้าวรกิติกานี่ก็บ่ฮู้จะแย่จะไรก็เลยบอกว่าอีสร้างมือเสนาอามาตย์ตั้งหลายเฮือสุมกองไฟแล้วก็เฮือคนสนมถึง500คนเนี่ยรวมถึงนางปฐุมมาก็501คนเนี่ยเดินผ่านกองไฟถ้าใครคนใดเดินผ่านกองไฟโดยบ่ไฟบ่ทําไรบ่ทําให้ร่างกายเจ็บแสบปวดไม่ละผ่านไปได้ดีน่ะคนนั้นน่ะก็คือคนที่บริสุทธิ์แล้วเจ้าวรกิติกาก็จะห้าเอาเป็นมเหสีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเจริญสถาญาติโยมสาธุชนตั้งหลายสดับรับฟังสุวรรณพรหมมาผูกทวนสิริเป็นหลักบัวสืบต่อไปเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันตะวุนโดนลาสังปุริสาตั้งหลายตั้งดิ่งใจหนุ่มเฒ่ามีสิ่งบ่เศร้าหักตาพากันมาโน้มไว้นั่งอยู่ใกล้ฟังธรรมหลีกนี่กรรมวนหมู่เพื่อได้อยู่สุขีสัสดีไปไปนาบ่ตำจ้าเครื่องกาบัดนี่นา
จักกล่าวถึงตันเต้าพลานาสียัสสะมีกว่าหมู่กันเสนากูเตรียมใจได้ดังไฟกองใหญ่ดังกล่าวไว้หุ่นหลังมานั่นแหละนาตีนั้นตีจนาอันว่าคนตั้งหลายหูข่าวก็พกเปล่ากันมาสู่ปาลาว่าจะส่วนว่าเจ้านาฟ้าตั้งหลายอันนั้นยายยาหยาดต่อยแวดล้อมนาก่อนกันว่าเขาล้อมแล้วบรมวนกาลากวนมาไข่เขาโกโกกองไฟใหญ่เป็นเปียวไฟแดงวะวาบหน้ามีเสียงดังผาผาปุ่มกลัวลูกท่วมหัวกองใหญ่สูงเพียงไข่ตาเต้าตันละแล้วเต้าผู้บานตอตะแล้วเต้าและตนผู้บานตันเต้าโกโบกาวขี้ยาว่าดูรานางบุญนาเอ่ยมวลหมู่สู่จุ่มเตียวลาสู่กองไฟแม่นนางได้หูตัวว่าตนมีผัวมาก่อนตาเข้าบ่อนไฟฮ้อนก็จักจะต้อนเดินตายผู้ใดไม่ไข่เตียวไตเข้ากองไฟใหญ่นั้นใดผู้นั้นใส่มีบุญจักเอาเป็นเตวีแนบข้างดังกำอางไข่มาเฮือนางปตุมมาเป็นชายาดังกำอางไข่มาตีนั้นนานางนาตาแต่ต่างยายายาเป็นหมูเตียวเข้าสู่กองไฟลางคนไปเข้าใกล้ก่อฮ้อนไม่เลโลนฟังเฝ้าหนปิกปอกลีบเตียวออกบัดเดียวบ่อาจเตียวเข้าใดก็ก่อย้อนบาปใบมีหน้าได้มุสาลวงล่อว่าบ่อใดปิยาต่อใจใดแต่ไปในก่อนกียิงฟูงนี้มายาตาลงใจมาแต่ก่อนใบบองอ่อนจักหันตีนั้นเต้าหอดจันยศอาจก็เก้ากาดกำไปว่ามีหญิงใดแถมพ้องจักเตียวต้องกองไฟนะจ่าเอินไปเป่าห้องดังตัวต้องสนามยิงลายลามวนผู้เต้าดักอยู่ได้ได้ตีนั้นนางบุญบายนอเนางามบ่เศร้าปตุมมาก็ย่อมือสาขาบไว้ซึ่งตันไตปลานาสีแล้วจากกรรมดีโอกาสว่าข้าแด่มหาราชเจ้าฟ้าตัวแห่งข้าขอลองนาเตียวเข้ากองไฟแดงแม่นบุญแฝงลายจาดบ่ได้ขาดเสียจันอย่าเสียกันข้าเตียงพันไปหลอดบ่มุ่ยหมดเป็นผีย้อนอักขีห้อนไม่และนากันนางถอยวาดนาตูนสารก็อธิษฐานขับไว้ย่อมือใส่เกตเก้าอธิษฐานเล่าในใจว่าแม่นนาบุญได้จาดก่อนอันข้าน้อยอ่อนกตมาบ่อไก่กาก้อยกาดนากันว่าข้าน้อยเตียวไปเข้ากองไฟแดงกาขอข้าพ้นจากตังตกยากอันตรายไฟงอนลายไม่มาอย่าได้บาดกาญานางปตุมมากาวแล้วก็ละนึกถึงพ่อแก้วละสีแล้วลูกจากตีนั้นบัดเดียวนาย้ายบาดเดียวไปสู่ยังที่อยู่กองไฟอัศจรรย์ใจใจจ้าไฟแดงกายะแยกนาเป็นตั้งฝะหาแวกดีลีนางบุญมีเตียวผ่านบ่อสะท้านเก่งกลัวไฟบ่ต้องตัวสักอยากจุ่มเต้าราบตั้งหลายคนยิงใจมวลหมู่อันเฝ้าอยู่เล่งอันเก่าอัศจรรย์นาบอดน้อยต่างเก่าต้อยขี้ยาว่าตั้งเกิดมาปูนอีนาสิ่งดังนี้บ่เคยอันไหนนาบ่มีใครแต่เล่านาเตียวไตเข้าไฟแดงรอยบุญแฝงสร้างไว้นางจริงได้สัสดีตอนเต้าปลานาสียศอาจหันนางนาเตียวไตเข้ายังกองมาไฟกองใหญ่บ่ฮ้อนบ่สะต้นกาญญา
ต้ามนัสสาจมจืนปีติตื่นใจบานจริงปานองการน้อยนาดขึ้นประสาทหอจันก็มีวันนั้นและนาตีนั้นพญาตั้งหลายมวลหมู่ร้อยเอ็ดอยู่หัวเมืองโยตาเรืองทุ่นนาอ้อมตั้งไว้ฟ้าพระเจ้าก็อุทิศาพิเศษอดิเลกทุนควันยกเต้าหอจันยศอาคือนางนองนางนาดปตุมาเป็นชายาร่วมเต้าภาพแผ่นดาวปลานาสีก็มีงานและนาตะโตปัตตายาแลกแต่นั้นไปไปนานางนองลาปตุมาตะลงขับผาต้องใหญ่สิบเดือนไข่เป็นตาโกผสูตรบุตรตาคนเก้าลูกบ่เศร้าเป็นใจพ่อแม่ไม้หักคอดหน้าเจ้าน้อยยอดบุญมีเต้าปลานาสีปู่เป็นพ่อก็ใส่ชื่อนอลูกน้อยว่าเจ้ายอดซอยโบกกะละปัตตะก็ย้อนหน้าบละของดีคือเอานาเอานามวิเศษมาเป็นเก้าหีตามนามนะเจ้าตนงามหนอใต้บ่มื่อใครหนาวในจำเริญไว้ขึ้นใหญ่พออย่างใดไปมานางบุญหนาหนอเนาซ้ำตะลงกับพาเล่าหุ่นซองอดใจปองคำเจ้าสิบเดือนเก่ามาหลอดนางน้อยยอดบุญนาก็ประสูติบุตรตาบุตรตาลูกน้อยงามสร้อยเป็นยิงลูกเป่าปิงสง่าขะเบ็ดนาควรจมนาสองอุดมพระแม่จริงใจจื้อแพ้แดงสีสัสดีไปนาว่านางนอนลาสับปะกิเหตุนางตะลิมาเกิดห้องให้เบิดนำนาห้องให้เบิดนานำนาเขาจึงนำสมปล่อยมาหือนางนอน้อยบุญมีจริงอยู่สุดสดีเตียงเต้าตุกคำเจ้าใจบานย้อนนามขานกาต้อยจริงจืนซ้อยสุดสดีก็มีดังนี้และนาโสอาวัติตัวโสลาสายุโกนะกะราสิปะกุนังพะโงปิตังนาติปุกะลาอัญญามัญญาศีลปันโตโสอันว่าเจ้าโบกลาปัตตะนอไทยอายุได้16ปีกายามีองค์อาจโหกึดขวาดกะนิ่งในว่าคนผู้ใดใหญ่น้อยคุณบ่ง่อยกับตัวนาลงเมามัวแอวเล่นบ่เข้าเส้นยายามควรนานำยาจะรีบอาบายนาแสวงหายังโมฆาอาจารย์ผู้มียาหนูแจงเป็นเก้าเองสัพปะกินจาเจ้าบุญนาคืดแล้วใจพองแผ้วใจบานจริงดุนสารกงเก้าไข่บอกเล่ากิยาจะสั่งลาพ่อแม่แล้วกล่าวแก่คำดีว่าข้าแต่บุญมีเอ่ยเป็นเจ้าข้าลูกเต้าขอลาจากพังกาที่อยู่ไปหากำหัววิจาติตักะศิลาแก้วกวางกันสมอ้างดังนาไม้จักพันภายขึ้นสู่ยังที่อยู่เดิมอ่อนขอผู้ตอนพ่อแม่อนุญาตแผ่ไปดีแด่เตอดีนั้นเจ้าวรคิดติกาผู้เป็นพ่อขนิงต่อเหย้าไก่ก็ดังกำไข่กล่าวอ้างหน้าตนเจ้าจ้างตีลาก็อนุญาตตามดีแล้วไข่ว่าตีตามต่อว่ากันเจ้าน้อยหนอจักไฟอยู่แดนไก่ต่างหน้าเฮียนวิจาก่าจูนุนหน้าตั้งสิบปะกุลแล้วใส่คอเฮียนได้ดังไม้มีโจกลายเติมตำมาเติมกำได้ลวงล้ำมันไพสุขสำราญจืนจ้อยสมไฟอ้อยใจไม้กันเต้าบุญภายกล่าวแล้วเจ้าหนอแก้วบุญนาจะสั่งลาขับไว้พ่อแม่ไทยตั้งสองใครจะปองตันเล่าว่าขอลูกเต้าจักไปอยู่แดนไก่ต่างนาบ่เดินจ้านาจักคืนมาจ่าสั่งลาเม็ดร้อยเจ้าหนอแก้วบ่จ้าสะปายดาบกาคมใส่
ออกหัวใจเตียวไตจากวิ่งใหญ่ปรานาสีดันดงรีเตือนดองบุบุญต้องดงเขียวไปตนเดียวใจใจเข้าป่าไม้ดงใบกันว่าคำในยังงันแดงแล้วก็ดันป่าใหญ่สิบห้าวันไกวเป็นไม้ก็ปะใส่ใจหนุ่มเนาจีว่าเจ้าพิตาอันเป็นลูกพญายศอาจแองเมืองมัตราชบุรีจักแสวงอาวุธดีกับตนเป็นมงคลบ่ไหลดังกล่าวไว้คนหลังมากันส่งกาบุญใหญ่มาปะใส่จอมกันต่างใครฟันเก่าว่าจักไปสู่ตะกะศิลาเขาอาปิยาจื่นจ้อยไข่กาวต้อยปันหมายว่าขอเป็นสหายมิแก้วบ่อกาดแก้วเสียกันแม่นรอดวันไปนาไผ่ตำจ้าเกิงกีหรือเป็นดีมั่งเต้าเฮาสองเจ้าสหายบ่ดูได้ปางเปล่าเป็นเต้านาเต้าเสมอกันนามีได้ปันยอนยืนด้วยใจชื่นยินดีแล้วสองบุญมีหน่อเน่าก็ปากันไต่เต้าดงควางเตียวตามต่างป่าไม้นับอ่านได้เจ็ดวันจิงปลายปันไปหลอดเวียงแก้วยอดตะกะศิลาก็มีงันและนากันว่าเจ้าตั้งสองมาหลอดก็สอสอแสวงหายังนาปะโมกขาผู้งูสออายุหลายวันจึงปะกันปะใส่ปะโมกใหญ่นะอาจารย์จึงเข้าไปนมัสการก้มเก่าแล้วบอกเล่ากิยาแต่เก้ามารอดไปเจ้าบุญภายผู้งูอันสองกินกูบุญนายินคุณนาลายแลจึงกล่าวแก่กรรมไปว่าดูแลสองสายใจนอนลาได้ปากหน้าเดินจนหน้าแต่นครแก้วกลางมีชื่ออ้างว่าปรานาสีไข่เฮียนมนดีนั้นใส่เฮามีไว้นำหน้าคือคาถาฟ้าฟีกลูกปืนหลีกลายหุ่นหายหุ่นนะกับมีมนพิเศษกับกายเพศหายตาและคาถาสิกนะมีพร้อมพร้อมหลายอันคาถาปันจ้องนะใจนะเนรมิตได้ดังใจเฮาจักไรกล่าวที่วันพรุ่งนี้ดีลีพยาดีบ่เจ้านะบ่ล้ำกว่าเจ็ดวันนะจักสอนปันเจ้าตั้งแต่เก้าสุดปลายสองคำใจหนุ่มเนาจุงอยู่ท่าลอลาวันนี้ดาวันนี้ตาวันดาต่ำก้อยนาจุมนกน้อยอากรเจ้าจุงนอนยังจอดเฮืองอยู่อดไม้อายแต่โตตะโตปาลังแต่นั้นไปไปนาสงนาลากุมารอุปถากอาจารย์ผู้เฒ่าทุกคำเจ้าลุมลาบอกเกินกาลายแลเจ้าเราก็แพ้สันปันมีหลายอันหลายอย่างบ่เหลือข้างอันใดสองเจ้าพยาไว้เงียนใดบ่อเว้นไว้สักอันปีเดือนวันปันจอดเต้าต่อรอดนะปีปีปลายนะสองบุญปลายหน่อเน่าใครพอกเต้าคืนเมืองไปหาบุญเรื่องพ่อแม่จึงเก่าแก่กรรมดีใครว่าตีเก่าอาจารย์หูตามลายเจ้าบุญปลายผู้เฒ่าได้หูวีดเก้าอาการจริงใครการต้อยวาดว่ากันสองมนาดบุญนาจักไก่กาเตียวตรงคืนสู่ห้องเวียงใจจุงตามใจเองเจ้าแม่นอนเน่าเตียวไตดันป่าใหญ่ดงดานหมู่ไฟมานใหญ่น้อยจุงกาดก้อยง่ายมีสัสดีคำเจ้าตลาดต่อเต้าตึงเมืองมีฤทธิ์เลืองหยดเจ้าใดเป็นเต้าหอฉันแดเตอตีนั้นสองหนอแก้วบนนาก็เอาดอกไม้มาบ่เจ้าวางต่อหน้าอาจารย์ย่อมือสานขับไว้คดเข้าไกลย่อเกณฑ์นักไข่กังเงินก่าวต้อยว่าสองข้าน้อยมานานเจ้าอาจารย์ผู้รู้ได้กล่าวอุสอนปันหูลายอันมากเต้าข้าสองหนุ่มเนาบ่ลืมคุณอันได้หนุนเติมกำได้ล่วงล้ำกังกีกองได้ดีจักเต้านาต่างบาปเศร้าจักไก่
ขอข้าขอลาไปจากห้องบุกบุญต้องดงนาไปอาสองกาพ่อแม่อันอยู่แต่ไปหลังแม่นกรรมได้ยังน้อยใหญ่รอดเกิดได้มีมาอันสองขานี่นาไปงูมากน้อยอยู่ฉันใดขอวางไปลบบงขาดอนุญาตตามดำอย่าเป็นกรรมตำจะติดตัวข้าตัวไปแดดเตอตีนั่นประโมคะอาจารย์ก็ใครขานกล่าวด้วยว่าทั้งสองเจ้าหนอดน้อยมาอยู่ที่แก้วกูจอมเฮานานักว่าเป็นเบาหันใสเฮาสุขใจคำเจ้ากำมนเจ้านั้นใส่บ่ฮอนได้จักหันแม่นมีเฮาปั่นปุ่งกาดอนุญาตไปดีเด้อเตอตีนั้นเจ้าปูกะลาปะตะยอดจอยนะครับเจ้าหนอหน่อยพอโหพิตากันจะสั่งเงินแล้วสองหนอแก้วบุญมีกะลาเนียกะลาเนียกาพาคดคลายจากที่อยู่บายนาสู่ดงควางดันนาตามต่างป่าไม้นับอันใดสิบห้าวันเข้าป่ากันแยกย้ายคนหนึ่งไปซ้ายบัดเดียวคนหนึ่งเตียวไปทางขวาดันดงนาไปสู่ยังที่อยู่ไปมันก็มีงันและนาโสโบกลาปตาตัสสะกะนิตตาปะกรรมะกัปปิลวัฏฐัมปติมหาราชาวรกิติสกัสสวรัญโญยานิเตตวานาสัพพกินะอากะมะอิสิขานังคตัวทินิจักวันนานาจารอดถึงนางยอดสัพพกินอเนาอันเป็นน้องเจ้าโบกลาปัดนั้นใส่นางอายุได้16ปีก็มีเต้าปุรียอดใหญ่มีชื่อไว้ว่าเต้ากับปิลาวัตตุนครพระผู้ตอนยอดใจบ่มีกู้หอยชายาจริงเสนาอามาตมาขอนางนาดบุญมีเป็นทีวีแนบกลางส่วนเจ้าเจ้าวรกิตติกาผู้เป็นปิตานางนาดก็อนุญาตตามดีถึงวันผู้งามีมารอดตนเต้ายอดกับปิลาวัตถุยศอาจก็ปาอามาตและสีนายกโยตามวลหมู่เข้ามาสู่ปาลานาสีส่วนเจ้าปุรีตนพ่อก็คือนางน้อยนอสุภานั่งอาจนาแต่งแก้วอภิเศกแล้วตามกองของลูกสอขอเฮอสองลูกน้อยอยู่จุนจ้อยขึ้นวานจุงปากันอยู่สร้างแห่งเมืองกว้างลงไหลหื้อไพรไตน้อยใหญ่น้อยนะอยู่จุนจ้อยใจบ้านแดดเตอที่นั่นสองนอแก้วบุญนาก็ปากันสาก้มเข้าไว้เต้าเจ้าวรกิตติกาแล้วนางก็จะตันเล่าอำลาเจ้าตนพ่อใครจะต่อกำดีว่าแม่บ้าเดผู้มีที่ไว้ข้าลูกไทยจักไปอยู่เวียงใจต่างเตศโคงาดาวเขตกับปิลวัตนครขอผู้ทอนพ่อได้อย่าโศกไม่กังกีสัจดีคำเจ้าตลาบแก่เต้าจะลาแล้วสองข้าน้อยนาดก็ปาอามาตมวลหมู่พิกคืนสู่กับปิลาวัตุนครก็มีงันและนาพลานาสียังปาตามากันตังเสตังอภิสินจะอัตธานากะลาวะสิโนกันว่าเจ้าโบกลาปัตตามาสู่ยังที่อยู่พลานาสีเจ็ดวันมีมาลอดตนเจ้ายอดพิตาคือเจ้าโวลกิตติกาเจ้าฟ้ากำตัวกามาไข่เต้ายุดใหญ่พญาก็ได้มรณากาบากตายละจากปุรีเจ้าบุญมีหนอเนาคนหนุ่มเต้าจะเมืองโยธาเลืองน้อยใหญ่ทวนนาทวนนาไข่พลาก็พากันมาเลิกสากตามเก้าหากประเวณีก็มีงันและนากันว่าเจ้าฟ้าตายไปเสนาในหนุ่มเดาอามาเก้าต่างตาเจ้าประจาน้อยใหญ่ทวนนาไขว่หญิงใจเขาตั้งหลายพร้อมหมู่พร
ึกษาอยู่พร้อมกันว่าเต้าหอจันติราชได้เสียงขาดตายไปโขงเวียงใจใหญ่กว้างบ่มีเจ้าจันตะลงเมืองคำขี้เครื่องนาเดือดไม่จะเกิดใดมีมากวนเฮาลาอย่าจ้าตั้งเจ้าฟ้าหอคำนาคนนานำน้อยใหญ่ทวนนาไขวเวียงใจบ่มีไผเลิศแล้วไปกว่าเจ้าหนอแก้วบุญบายเข้าตั้งหลายมวลหมู่ทวนนากูตัวโตตัวคนนาก็ยกเอาตนนอลาโบกระปัตตะเจ้าฟ้านอนเอาอยู่เป็นเก้าปลานาสีก็มีงานและนาตัดสีปิจละเกวิวสิปลานาสีมานาระเทนาเศรษฐิกุลังตัสสะอาศีโกติทะนังปัจจวิจายัสสะสัมปันโนปะหุโสเสโซนาอาเสโทนาอังปัจจวิจากันนามีสเปทนังกันนัสสตาสีเอวะเมโหสิตีตีดังนี้ดูลาโสตุจนาสัพพุริสะตั้งหลายกีละดังเฮาได้งูมานี้ยังมีสิทธิผู้หนึ่งใจอยู่บ้านไตภูรีพลานสีขันกลางมีเก้าของอ้างรักโสสิบแปดโกดเป็นวายมีลูกชายเนาสองคนเล่าแตงจีปูสิตีกินกูมีกำหูกับตัวบ่หันกลัวกันอยากบ่กลัวลำบากกันขี่ปูสิตีนั้นเล่ากันนะแก่เท่าเลยแรงเบียดที่แฝงลายแลกึ่งจักมีสมบัติมากทมทองกำหูกองรวมหัวก็เอาตัวบ่รอดกันไก่จักมวยหมดมรณาก็เรียกลูกมาอยู่เฝ้าบอกแล้วบอกเล่ากี่ยาว่าดูลาบุตรตาเงยลูกพ่อแต่นี่ไปนากันว่าพ่อตายไปนาเข้าของอันใดน้อยมากสองเจ้าอาจุงปังปันกันอย่าตัดบันบินบ้างนักเบี่ยงกลางไปมาหือได้ตลาปันเต้านาพ่อบอกเล่าก่าวต้อยสองลูกน้อยจุงกันิ่งในกันเศรษฐีไข่แม่นแล้วเจ้าลูกแก้วผู้เป็นปีกนิ่งดีไปมาว่าเข้าของนานาบ่ไล่ตายแล้วเอาตายแล้วบ่ได้เอาไปเฮาควรไข่เก่าขอยังกำหูดีดีจริงไก่จริงและเจ้าจริงไก่ว่าตีบอกเล่านะว่าดูลาเจ้าพิตาอันว่าเข้าของนานานั้นใช่ข้าขอข้าบ่อยากได้สักอันจักยกปั่นมือน้องบ่ติดคงอันใดเต้ามีใจอยากได้ยังกำหูไว้กับตนยามยากจนตามจ้าลูกจักว่าอาจักก้าหรือขายขอพันไม้บ่กาหูข้าตามมีผู้เศรษฐีผู้เฒ่าฟังลูกเก้าอาจักใครก็มีใจจริงจ้อยจริงก้าวต้อยใครกรรมว่าลูกจุงกรรมจำกรรมกรรมอูนักยังกรรมหูมากาว่ายามออกปากเมื่อใดหือจากใครเก่าว่ากูหักหูแล้วนะขอทวนสองนาขี่ยาใครปันว่ากันใครหันมันดูกันใครหูอย่ารับนอนเป็นกรรมสอนแต่ไทยนาคุขอทวนสามนั่นใส่ละเลิศล้ำจุงมืออาบน้ำพิตาใครบอกว่าทวนตีขอขอทวนสีก็มีว่าพี่น้องเป็นดีอย่าไปหาอันนี้หากเป็นกรรมจานักบาดได้โอกาสปันหมายขอทวนอามิตรสหายเป็นดีหรือมั่งมีตุนเต้าเฮาควรเข้าไปสู่จุงกวาดหูดีลีกันว่าป้อนีปรากนาสองลูกลาบุญนำจุงฟังกรรมเก่าที่อันป่อสอนนี้ปันหมายเศรษฐีพันวายเก่าโอสอนกรรมหูไข่จอดก็ได้มวยหมดโมละนายังความสุขกะสุขไม่นางเจ้าหนอไทยตั้งสองน้ำตาน้องเบิดกันตกไม่เดือดนะเบาบางนะเขาก็ดาตังแต่งห้างบ่ห่างร่างประเพณีเอาขอนพี่พ่อเจ้าสู่ป่าเศร้าดงตันก็มีงานและนากั
ันว่าปุงสาซบสาปอเมียนแล้วเจ้าหนอแก้วคนเก้ากดจักไต่เต้าพันภายเอากระหมูไปขายเลี้ยงใส่ตาเมืองน้อยใหญ่ปุรีก็มีงานและนานิติตังกิญาสังวันนานาพิเศษจาเหตุสุวรรณพรหมาผูกดวง11ยังไปเซ็ตเมียนจอดปางเมื่อเจ้าน้อยอดบุญนาจักไก่กาไต่เต้าจากที่เก่าพันปลายเพื่อจักขายกระหมูเรื่องมีอยู่ยาวไกลจักจาไข่สื่อไปต่อเลี้ยวไปพอกลางฟ้าพ่องรับตามือไว้พ่องบ่ฮอนได้คิดการขอปริยสารเต้าอีก่อนแลนิติตังก็บังคมสมเร็จเสด็จเอาละสถาญาติโยมทั้งหลายโอ้วันนี้เตตธรรมสุวรรณพรหมมาก็ได้เป็นตีอันฮู้กันเนาะว่าเจ้าวรกิติกาเนี่ยได้ไปห้ามเมียนบิดาได้ไปปาเมียปานางปฐุมมามาอยู่ตัวด้วยความที่ว่าเจ้าวรกิติกาเนี่ยมีความคิดว่าสนมตึง500คนตีโหเมืองต่างเมืองเนี่ยได้เอามาเพื่อมาเป็นมเหสีน่ะคิดว่าบ่มีคนใดที่เป็นสาวบริสุทธิ์ที่บ่เคยผ่านพระใจมาน่ะก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็เพื่อทุกคนเนี่ยเดินลุยกองไฟโอ้สถาญาติโยมทั้งหลายเสนาอามาตย์ตั้งหลายก็ก่อกองไฟเต่าเปลวไฟสูงปุ่งขึ้นบนฟ้าเต่าไปเต่าปลายตาลเมื่อปลายต้นตาลนะโอ้โหน่ะปะโรทีนี้เจ้าวรกิติกาก็บอกว่าเอ้าเฮ้ยนางสนมทั้ง500คนเนี่ยพากันเดินไปเลยนะเดินผ่านไปถ้าคนใดบ่ดูไฟไหม้หรือว่าดูต้องกายาเนี่ยแสดงว่าคนนั้นได้อู้ความจริงว่าบ่เคยผ่านประจายมานะหรือว่าเกิดได้เคยมีผัวมาก่อนอู้ง่ายนะในธรรมบุญวาจาอันทุกคนก็ต่างเดินไปบางคนก็โดนไฟลวกไฟไหม้โอ้นะบางคนก็ฮู้ตัวว่าเดินเข้าไปโดนไฟไหม้เนี่ยเตียวลีกเนี่ยบ่เข้าสักคำทีนี้มาถึงคนสุดท้ายก็คือนางปฐุมมาเพื่อให้เป็นความเสมอภาคนะปฐุมมากับว่าข้าแด่พระราชาข้าพระเจ้าขอเดินฝ่าไฟด้วยคนหนึ่งเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ในตัวข้านางปฐุมมาก็ไปถึงพบกับอธิษฐานว่าถ้าบุญญาธิการของข้ามีแต่ก่อนเนี่ยของข้าพระเจ้าเดินผ่านไฟได้โอ้บอกกองนะประตูมาเดินไปถึงกองไฟไฟนั้นแยกออกเป็นสองชิดนะแยกออกเป็นสองข้างเลยนางประตูมาติวข้ามไปได้สบายไฟนั้นบาดลวกบ่ไหม้นางประตูมาสักอย่างนะขณะไฟลุกโยกโยกโอ้ยนะสุดท้ายนางประตูมาก็ได้เป็นมเหสีแห่งเมืองปาราณสีนะได้เป็นมเหสีแห่งเมืองปาราณสียกนางปฐุมมาเนี่ยนี่เป็นชายาร่วมต้องร่วมเมืองครับเจ้าวรกิติกาตั้งแต่นั้นไปสองคนก็อยู่ด้วยกันมาจนนางปฐุมมานี่มีต้องบอกของสิบเดือนก็เกิดลูกพระใจคนเก้าขึ้นมาโอ้ลูกนี่งามเนอะน่ะรอเหล่ามันปอกนี่น่ะปอแม่นี่ฮาขนาดเจ้าวรกิติกาก็ใช้ชื่อว่าโบคาลปัตตะนะก็ย้อนว่าบละของดีก็คือเอาตู่ดีพิเศษของดีโบคาลปัตของวริกิตตาเนี่ยมาเป็นชื่อลูกนะเอามาเป็นเก้าเหตุนามตามนามนะพออยู่ไปนางก็เมียเปลี่ยนสีนี่ก็ต้องขึ้นมาคนที่สองสิบเดือนก็เกิดมาเป็นแม่หญิงนะงามว่างามใช่ร้อยอีน่ะเป็นแม่หญิงลูกเราปงโป้งงามนะขับเบ็ดหน้าก็หน้างามนะพ่อแม่ก็โตเอาใจเพื่อแฝดใส่ชื่อนางว่าสัพปะกินะเหตุนางเนี่ยตะลิมาเกิดนางนี่ให้ตอนเกิดให้ขนาดนะเขาก็เอาน้ำส้มปล่อยเนี่ยมาให้นางอาบนางก็ดักป
ไปนะทีนี้ก็บอกว่าเจ้าวรกิจติกาเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมาก็อยากจะมีความรู้นะก็ได้อู้ว่าเออเนี่ยตั้งเมืองตักกิกศิลาเนี่ยจะมีอาจารย์โมคะเนี่ยเป็นผู้อาจารย์ผู้มีวิชาจะสอนลูกศิษย์ลูกหานักข้าก็อยากไปเรียนวิชานะก็ลาพ่อแม่ไปลาพ่อแม่ไปโอ้พ่อเห็นพ่อว่าโอ้ขึ้นไปแล้วเออเห็นน้อยนี่วันหน้าที่เขาเป็นอย่างไปเขาเกไปนี่ลูกก็จะได้เป็นคนดีก็มีวิชากับเบอก็อนุญาตขึ้นไปนะก็บอกลูกว่าถ้าจะไปเนี่ยตั้งหน้าแดนไก่เฮียนวิชาเนี่ยบอกว่าจะเป็นสิบประคุณอย่างต่างๆของเฮียนได้เนอะคือมีโจกมีลาบได้ล่วงพ้นภัยมารนะคือสมไฟห้อยนะแล้วก็ลาไปลาเสร็จแล้วพ่อแม่ทั้งสองก็คิดว่าโอ้ลูกไปอยู่ที่ไก่ตั้งหน้าเนี่ยก็คงไม่มียังนะไปเรียนเอาวิชาความรู้จากเมืองตากศิลาเจ้าบอกรับปัตตะนี่ก็สบายดาบนะออกเวียงใจไปออกเวียงใจไปโอ้บุบุญต้องไปเพราะว่าป่าไม่เนี่ยไปเตียวไปหุ่นไปคนเดียวค่ำไหนก็นอนท่านอ่ะบอกกองแจ้งแล้วก็ลุกขึ้นมาไปเห็น15วันน่ะก็ไปแปะใส่พระจ่าคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าพิตาเป็นลูกของพญาเมืองมัตราชภุรีแล้วก็พิตานี่ก็อยากจะไปเรียนวิชาเหมือนกันนะผู้เป็นมงคลกับตัวก็ได้ว่าแปะใส่กันก็ต่างคนต่างอู้จากันแหละว่าจะไปเมืองตากศิลานี่กะจะไปเรียนหนังสือไปเรียนวิชากับผู้จากอาจารย์โมคะก็คอเป็นสหายกันเป็นเพื่อนกันเป็นสหายมิตรแก้วกันก็ปากันไปต่างคนต่างไปปะใส่เมืองตากศิลาก็ถามว่าอาจารย์โมคะพอดูตั้งใดอย่างใดก็ปากันไปพอไปปะอาจารย์แล้วก็อาจารย์โมคะหันแล้วร้อนสองคนนี่เป็นคนที่มีความขยันมันเพี้ยนแน่นอนก็เลยสอนนะสอนเพื่อร้อนสองคนนี้ว่าคาถาเนี่ยมีอยู่หนึ่งคือคาถาฟีฟ้านะลูกปืนดิ้งมานี่หายหมดอีน่ะกับมีมูลพิเศษสามารถหายตัวได้และคาถาเสกน้ำแล้วมีคาถาหลายอย่างราคาคาถาปั้นจ่องนะปั้นจ่องใจคาถาปั้นจ่องนี่มิตรได้ดังใจนะเอาเอ๊ะถูกเขามาเหนื่อยมาอิดมาเหนื่อยน้องพ่ายก่อนผูกจะตั้งหน้าตั้งตาสอนพอหลวงเจ้ามาก็สอนสองหนุ่มน้อยนี่นะสองหนุ่มน้อยก็ดูแลอาจารย์หลวงพ่อตากอาจารย์โต้ช่วยอย่างหลายอย่างหลายอันจนทุดท้ายเฮียนจนจบวิชานะสองคนนี้ก็ลาอาจารย์ว่าอยากจะพลิกบ้านพลิกเมืองอาจารย์ก็เออรู้ด้วยว่าเออละอ่อนสองคนเนี่ยจะได้พลิกบ้านพลิกเมืองก็สอนนะสอนว่าตามใจเต้อถ้าจะไปก็ตามใจทองคนก็ป่ากันด้านป่าไปนะสองคนนี้ก็เอาดอกไม้มานี่ก็มาลาอาจารย์ยกมือครับไว้แล้วก็ลาไปว่ากันอันใดที่ข้าพระเจ้าได้ล่วงเกิดอาจารย์ขอพุทธปล่อยวางอย่าเป็นบาปเป็นกรรมเนอะอาจารย์ก็บอกว่าเออของไปดีมาดีก็ขอเมื่อบ่มีมาผ่าผ่านกับป้ากันไปเจ้าโบคลาปัดกับเจ้าปะหูพิตาเนี่ยสั่งลาแล้วก็สองคนนี้ก็ป้ากันออกจากที่อาจารย์ไป15วันน่ะเขาป้ากันแยกย้ายคนหนึ่งไปทางซ้ายคนหนึ่งไปทางขวาไปมาพวกส่วนโบคลาปัดนี่ก็กันถึงนี่ก็เข้าไปในเมืองทีนี้ก็โอ้ถึงนางสักกะปิเนี่ยถึงเป็นน้องบุคลาปัตนะอายุได้16ปีแล้วก็มีพระราชาเนี่ยโอ้มาเพ่งใจมาขอเจ้าวรกิจตาหุ่นพึ่งเป็นป่อก็หันดีหันงานก็เลยปากันยกลูกสาวเจ้าเมืองแห่งเมืองหนึ่งนะเจ้าเมืองแห่งเมืองหนึ่งนะจีเมืองว่ากะปิละวัฒนครนะพอดูไปมานะ
กรรมเจ้าคาราปะบุคลาปัตตะเนี่ยมาสู่เมืองปาราสีละเจ็ดวันเนี่ยเจ้าตูนพ่อเจ้าวริตาเนี่ยมาอยู่เพิกมาเมืองได้เจ็ดวันวรกิจทิกาคือตูนพ่อก็กรรมมาตึงละตายเนี่ยตายละเมืองใหญ่เนี่ยคนชาวบ้านชาวเมืองก็ปากันเลิกซากตามเก้าห้าของเฮนีที่มันมีไว้แล้วก็มาปรึกษาโอ้บดีเจ้าฟ้าตายไปละเดี๋ยวใดนี่เขาบอกมีเจ้าเมืองนะก็เลยยกเจ้าก็เจ้าลูกวะเนี่ยนะเจ้าคือบวกรับปัตตะเนี่ยนะบวกรับปัตตะเนี่ยคือเป็นเจ้าฟ้านะโอ้คนทั้งมวลก็ดีอกดีใจนะได้เป็นได้มีเจ้าฟ้าปู่เจ้าบวกรับปัตตะได้เป็นเจ้าเมืองแตนป้อนะในเมืองนั้นใต้เมืองพาราณสีก็ยังมีบ้านเศรษฐีคนหนึ่งนะโอ้เศรษฐีนี่เป็นคนที่มีเงินนักขนาดนักนะแล้วมีลูกประจายสองคนนะผู้เศรษฐีนี่ก็หู้ว่าตัวบอกต้องกลัวกันอยากเข้าของเงินทองมีนักหนาขนาดนักนะสุดท้ายโลกก็มาเบียดเบียนนะมีเงินเป็นที่8โกดโอ้นักขนาดนักจะมีเงินนักขนาดไหนก็ว่าหรือว่ามีเงินท่องพุ่งหัวเนี่ยก็ยังเอาตัวไปบ่รอดเลยก็จะต้องตายใกล้จะตายก็ห้องลูกมา2คนมาเนาะลูก2คนนี่ก็มาหลอกพ่อก็อู้ฟังว่าตอนนี้ไปแน่เนี่ยกันว่าพ่อตายไปนะเข้าของอะไรน้อยนักขนาดนักเนี่ยเจ้า2คนต้องแบ่งกันเด้อนะจะไปตัดมั่งกันจะไปเถียงกันจะไปอันนี้กันนะก็ปอกระบอกเสร็จแล้วสองลูกน้อยก็ขึ้นไฟขึ้นมาแล้วก็ลูกผู้เป็นป่อตอนลูกผู้เป็นไอ้เนี่ยลูกผู้เป็นไอ้ก็ขึ้นไปขึ้นมาโอ้เข้าของมีนักดาบป่าปั้งมีหมู่กี่ร้อยโกดที่8โกดกันนะถ้าตายแล้วไปมันได้สักอย่างเออขออีดีกว่าป่อขอป่อเนี่ยเอาของดีให้แค่นะใครอยากงูไว้กับตัวเนี่ยยามอยากจนเนี่ยจะได้ไปเวลาไปค้าขายในเนี่ยพ่อก็บอกว่าได้ยินเจ้าลูกคนเก้าเนี่ยอู้ว่าจะเอาเงินทองจะโยกคุณน้องมดทรัพย์สินเขาไปขอของดีจากพ่อก็บอกว่าลูกจงกำจงกำจำกำโอ้ยังกำโอ้กล้ามากว่ายางออกปากเมื่อใดเนี่ยฮือจะไข่กำโอ้ว่ากูหักคู่แล้วนะเวลากราบองค์กำโอ้แล้วนะข้อสองบอกว่าการว่าไข่หันฮือมันพอการไข่โอ้ฮือจะไปนอนรับเนี่ยเป็นคำสอนข้อที่สามข้อสามบอกว่าจูงเฮืออาบน้ำพิตาข้อสี่บอกว่าพี่น้องเป็นดีจะไปหาบ่ต้องไปหาครับพี่น้องเป็นดีได้ดีไม่ต้องไปหานะข้อที่ห้าบอกว่ามีสหายเป็นดีหรือมั่งมีตุ่นเต้าควรเข้าไปหาข้อกันว่าฝอมตายไปแล้วเนี่ยสองลูกคนเฮือฟังกรรมนี้นะที่ป่อสอนเนี่ยนะสอนตนโหมดแล้วนะลูกทั้งสองก็ช่วยกันพ่อก็เสียชีวิตเนาะดับตายไปพ่อก็เอาของผีนพ่อไปเผาไปอย่างเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างไปจะทายาทโยมทั้งหลายทำนี่สอนให้จะได้จะทายาทโยมทั้งหลายวรกิจติกานี่ได้เป็นเจ้าฟ้าพญาเนี่ยโอ้จนนะสู้ชีวิตมาขนาดนักจนมาได้เมียก็บ่มีคนยอมรับแต่ตัวเก้าก็คิดคนึงใจว่าพนมถึง500คนเนี่ยคงบ่ใจคนที่บริสุทธิ์หมดทุดท้ายก็ได้นางปฐุมมาพอได้นางปฐุมมาปุ๊บก็มีลูกด้วยกัน2คนนะเป็นใจคนไม่ยิงคนบ่ใจคือบุคคลปัตตะแล้วก็ไม่ยิงคือสกปิ ที่เป็นอันนะแล้วก็ลูกไม่ยิงนี่ก็ได้ไปอยู่ต่างเมืองไปละแล้วก็เรื่องราวมันมาถึงที่ว่าใต้เมืองพาราณสีมีเศรษฐีแล้วมีลูกสองคนเนี่ย
นะสิทธิมีเงินมากนะลูกคนแรกว่าเอาทรัพย์ผมวัดสักอย่างอ่ะยกคุณน้องมดเบาแต่ขอนะวิชาจากพ่อที่พ่อได้ศึกษามาเนี่ยบัดจะได้พ่อก็สอนไปสอนไปจนสุดท้ายพ่อก็ตายไปเรื่องราวจะเป็นยังไงเนาะวันที่31ตั้งคันที่31เดือนเนี้ยนะเดือนตุลาเนี่ยก็มาฟูฟังกันใหม่เนาะอ้าวต่อไปเพิ่นสายหน้าไมเนอร์นะเดี๋ยวกันเนาะจะเพิ่นสายหน้าไมละเนาะใครที่ได้ใครที่จะโทรเข้ามาตอนนี้เนาะ 3:35 นาทีตอนนี้โทรได้เลยเนาะนะเพิ่นสายหน้าไมละเนาะตอนนี้เพิ่นสายหน้าไมละเนาะ0649982455เนาะนะมีใครต้องใดพ้องนะที่จะโทรเข้ามาในเวลานี้นะแต่เจ้าดีเสียงบ่ดีได้ยินแม่ยังก็แม่ละครโทรมาอ้าวไม้หอนนะต้องมีสปะวันนี้นะเกือบจะไม่ได้ออกรายการแล้วเนาะสัญญาณบ่ดีอ้าวไม้หอนแล้วอ้าวโทรเข้ามาแล้วแสงจะต้องใดวุ้ยขนาดแต่พี่เจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าทางผู้แม่เจ้าโอ้โยมแม่ละพรเนาะเจ้าเอออนุโมทนาได้ยินชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนเจ้าดีละดีละดีละอนุโมทนาบุญเนอะเจ้าบุญรักษาโอ้ดีใจเนอะเจ้ารักษาสุขภาพด้วยเนอะท่านมีเมื่อใดเจ้าฮะสลากว่าท่านมีเมื่อไรว่ามีสลากแม่มีตามต้นเงินวันที่28พฤศจิกาอ๋อ28ต้นเจ้าเจ้าอนุโมทนาแม่เด้อสลากไปเยี่ยมท่านมาเด้อเออไปกับพระนิมนต์อยู่เจ้าสาธุแม่เด้อนะครับสายต่อไปก่อนเด้อเจ้าสาธุสาธุแม่พิธุสัพกรรมสาธุแม่ลาพรเนาะครับสายก่อนเจริญพรเจ้าเจ้าเจ้าจากตังใดจันมาเคสจันมาเคสก็คือแม่อย่างอ้อแม่ติ๊บใจดีแม่ติ๊บมีใจใจดีฟังชัดเจนหรือแม่น้องฟังชัดเจนอนุโมทนาเด้อทั้งบุญทั้งแสงแม่อุ้ยติ๊บเด้อเจ้าบุญกินบุญตามมาร่วมกันเด้อ28พฤศจิกาเจ้าอนุโมทนาสาธุเด้อเจริญพรสาธุอ้าวปิตุสักกำเนิดอ้าวทับสายต่อไปทับสายต่อไปปิตุสักกำแม่ทับสายต่อไปเจริญพรไม่สาเจ้าสาธุแม่แสงลาเจ้าแม่เสียงลาเด้อฟังดีใจดีเจ้าชัดเจนดีแม่น่ะเสียงลาเนาะเจ้าอนุโมทนาโอ้สุขภาพแข็งแรงอยู่เนาะทั้งจิตใจทั้งกูเด้อเหมือนกันยมแม่รักษาสุขภาพตัวเองนะแม่เด้อเป็นเสียงลาเจ้าเจ้าแม่เสียงลาบังเจริญผ่านไปแล้วรับสายต่อไปเจริญพรไรจ้าปัญหาเจ้าสาธุแม่เรียนบ้านแสนต่อวังเหนือลำปางอ้าวนุโมทนาชัดเจนชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนดีอ้าวอนุโมทนาสาธุแม่แสนเรียนแสงแม่เรียนบ้านแสนต่อกำลังใจนะกำลังใจเนอะเจ้าสาธุแม่เนอะบุญนักษาเนอะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุจบแล้วเนาะก็เอ้าตอนนี้เสียงได้หลายทู่หลายท่านเนาะท่านใดที่ก็พยายามโทรเข้ามานี่ก็โทรเข้ามาใหม่เนาะนะตอนนี้ก็หับสายหน้าใหม่แล้วนะเอ๊ตั้งปวงหนองว่าจะได้หาพ่อบุญธรรมว่าวันนั้นจะวันนั้นว่าจะใครจะเป็นคนนี้อีน่ะวันนั้นโทรประกำนะหาแชทแล้วพ่อบุญธรรมนะรับประกาศเอาหับสายก่อนเนอะเจริญพรเจ้าพระพิจารณ์เจ้าสาธุโทรจะตั้งได้แม่สวยเจ้าแม่สวยห้วยส้มแม่จันห้วยส้มเจ้าโอ้เสียงดังฟังชัดเนาะเจ้าโอ้หายหน้าหายตาไปจัดเหมือนเออบางครั้งโน้นบ่เคยได้ยินเนาะเป็นยังได้บ่ฮู้ทางนี้นี่นะสัญญาณน่าจะบ่ดีเนาะเป็นหยังเนาะ
ก็ได้เงินเจ้าเจ้าเออดีละก็ถ้าได้เงินเต็มดีวะเนี่ยนะโอ้ดีละดีละมุทนาเด้อแม่เด้อเอาให้กำลังใจเด้อให้กำลังใจต้องกลับเด้อเจ้าบุญนักสานเจริญพรสาธุฮับสายต่อไปนะอันนี้มาจากไหนเจริญพรทำไมจ้าหันไปเจ้าโอ้แม่ไรปาติจ้านวลรับไปเลยอีนั่งมารับเนาะโอ้ดีละดีละอนุโมทนาอันนั้นจะได้เต็มแล้วเนี่ยนะก่อนฮะไปดูแม่ได้เต็มแล้วเนี่ยอืมก็ได้ครับปฐุมมาเนี่ยครับมันเป็นบุคคลมีบุญเหรอบุญแต่ไม่มีกินมีบุญน่ะบุญนั่นโดนไฟลวกหมดอ่ะเออก็แน่นั่นเนาะเป็นเจ้าเนี่ยเลยเป็นนั่นมเหสีเป็นพระราชินีกะอืมก็แน่กะเจ้าแม่วันนี้เพิ่นก็มีลูกมีลูกใหม่มีลูกก็กัน2คนกันน่ะเนาะวันที่31ทางการหน้า31ก็ลาฟังแฮมเนอร์เจ้าบุญรักษาเจริญพรเนาะแม่เนอะเป็นกำลังใจเด้อจ้าตุเจริญพรจ้าเจ้าแม่ไรปรับติดจะบันมอสันตานี่ก็โอ้แฟนประจำเนาะเอ้ใครได้ยินเสียงพ่อบุญธรรมนะพ่อบุญธรรมสังคำฟันน่ะตักวิทย์เฮ้ปะแน่ใจว่าจะรับไปแล้วจ้าฮะถ้ายังบ่รับลองโทรเข้ามาพอหรอจะติดก่ออีน่ะน่ะบ้านโป่งหนองอ่ะพ่อบุญธรรมโอ้ตะกอนนี่มาสายแรกเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทวนาพรมาปลูกทวน11นะจะตายญาติโยมบางครั้งบางคราวฟังแล้วเสียงมันอาจจะไม่ค่อยชัดตะใดก็ต้องสุมมาภัยเกี่ยวกับสัญญาณมันโยมแม่นะโยมพ่อโยมแม่ที่ฟังกันอยู่นะวันนี้เกือบไม่ได้ออกรายการแล้วนะพอดีโทรหาไอ้เจได้พอดีไอ้เจบ่นแต่ทับโทรมันบอกว่าเช็คเอารถนะก็เช็คคืออันนี้ต้องขอบคุณเนอะขอบคุณมูทนาสาธุนะไอ้เจลูกแม่อนงพรมินเนี่ยนะเจ้าของสถานีเนี่ยเพื่อนก็เวลาเอามีปัญหาโทรไปเพื่อนจัดการให้ปั๊บเลยขอบคุณมูทนาสาธุเนอะนะขนาดรายการนี่ก็ไม่ได้เสียการจมูกขาเวลาสักอย่างกระทำไหวฟรีอ้าวมีคันใดจะโทรมาแหมเนาะ064-998-2455เอเสียงพ่อบุญธรรมนี่หายแซ่บแต่เฮ้ยเนาะบ้านปงหนองนี่บ่มาสักคนแม่นิดกับบ่มาแม่ท้องสีกับบ่มารับกันหมดละก้าก็ว่าเพิ่นอิดงานสลากบ่ฮู้นี่เนาะเออวางซื้อนี่สลากบ้านวัดฝาแดงเนาะเพิ่นหาจะเหนื่อยกับงานสลากจ้ะฮะเออให้รับไปละเนาะเหลือเวลา10กว่านาทีประมาณ17นาทีโทรเข้ามาได้ยูเนอร์ได้ขอเช็คจัดยอมติดชมโอ้แม่คำผงอุ่นบุญตันนี่ก็ได้ชมเนาะโยมพี่ไพร้านอาหารท่าเรือเขื่อนแม่โกงดอยสะเก็ดนะแล้วก็โยมอันนี้ตื่นอย่างภาษาอังกฤษอ่านออกนี่นะแล้วก็แสงสว่างในเงามืดนะนี่ก็อนุโมทนาแล้วโยมสีทองเปลี่ยนจิตนะอนุโมทนาสาธุเนอะวันนี้ก็มีคนชมทางเฟซบุ๊กหลายๆอยู่เนาะก็อนุโมทนาแล้วก็โยมไอ้นี่แม่เดี๋ยวกันเนอะยังมีหลายอยู่เนี่ยเดี๋ยวกันเนอะนงยาวยอดทองเลิศนะโยมแม่สายเคลื่อนแก้วโยมแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์นะแม่จันป้าปังยิ้วแม่จีนความเพียรแม่ขจานนี่ฟังอยู่เนาะน้อยใจหวานนานใจเย็นแต่ไว้สาครับนะใครที่ไหนตั้งใดฟังอยู่เนอะแล้วก็แม่อำพรกันถ้ามีคุณแม่คุณโยมอมรวรรณเล้ากุลนะแล้วก็โยมบัวตองอินสุวรรณโยมแม่อุไลวันสันติการวันรองโอ้อนุโมทนาสาธุเนอะหลายท่านเนอะที่ได้ชมทาง Facebook ไลฟ์สิปันจันทานี่นะก็อนุโมทนาบุญเนอะ064-998-2455โทรเข้ามาเนอะตอนนี้เวลาอยู่ที่3:44จะถายาดโยมตันใดตีนะจะโทรเข้ามาก็ตามเบอร์นี้เนอะ064-998-2455นะ064-998-2455โทรเข้ามาเนอะนะตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้จะตายาดโยมโทรเข้ามาเมื่อแรงนี้ก็ตันพระครูปรัตตพงศ์บ่ได้ออกรายการก็คือเน้นลักออกนะเน้นลักออกเนาะนะตามคืนอากาศ
แต่สัญญานี่ก็วันนี้ตัดไปตั้งเลยรอเพื่อละแต่มาออก2ทุ่มเนาะ2ทุ่มถึง4ทุ่มอ้าวสัญญาณมาจากตั้งใดพ้องนะมาแล้วจากตั้งใดที่ไหนเนาะครับสายกันเด้อนะเจริญพรไม่สายเจ้าครูบาโอ้แม่ทองสีมาแล้วมาแล้วจ้าอ่าอนุโมทนาบุญก็นึกว่าองอนงานสลากเล่มฟังกันนี่เนี่ยก็กินสลากกันแต่ว่านั่นหรอเจ้าเอออนุโมทนาเด้ออ้าวบุญทักษาแม่มีสายเข้าเนาะเจ้าเจ้าพี่กำลังแต่งมาเนี่ยเจ้าตู้อ้าวรับสายต่อไปอ้าวรับสายต่อไปแม่วางสายก่อนมาแล้วมาแล้วมาครับสายเจริญพรสวัสดีครับผมฮัลโหลจะตั้งใดจากอันบ้านเกาะครับบ้านเกาะพ่อยังหาพ่อสมสุรินพ่อสมสุรินบ้านเกาะเนาะครับผมพ่อฟังชัดเจนกับพ่อชัดเจนฟังกูขึ้นได้โทรครับโอ้ดีละอนุโมทนาโยมพ่อสมบ้านเกาะเนอฟังตลอดเน้อขอบคุณวัฒนาที่ได้โทรมาเน้อหมอเน้อบุญนักษาเจริญพรไม่พลาดกันนั้นตลาดหนองวัวเน้อตอนต้องเอาอนุโมทนาพ่อเน้อครับสาธุยมพ่อถมบ้านก็โอ้อันนี้พ่อพูดกำลังโทรมาเน้อก็ยังบอกคุ้นเสียงด้วยนะอนุโมทนาก็ฟังกันทั่วแหละบ้านเกาะหนองบัวบ้านเกาะแม่ขจานสมณะปังแงะนายแฮมอ่ะตั้งใต้พุ่นก็จะมีบ้านล่องจำบอนหนองบัวขอนโทรหลายกะแต่พุ่นบ่โทรกันก็มีเนาะแต่โทรเข้ามาเนี่ยอาตมาจะได้ฮู้ว่าเออยมป่อยมแม่โทรมาจากตั้งใดอีเนี่ยเขาจะได้ฮู้เนาะโอ้พุ่นก็ฟังเขาขนาดดูอีน่ะก็อนุโมทนาบุญเนาะนะซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการสดนะบางครั้งมันเสียงมันจะคุกคักคุกคักพ่องก็ขอสุมาใครด้วยนะบางครั้งบางคราวสภาพอากาศนะยังปอดยังแม่เฮ้ยนะวันนี้ก็มันถ้ามาได้ไอจีเป็นปั๊บสัญญาณเฮ้ยก็คมได้ออกละเพราะว่าสัญญาณลุดแต่เจ้านี่นะสัญญาณการปุ่นลิงยุดเนาะมันลุดไปเจไอจีเป็นกระแปงเฮ้ยก็ดีขึ้นมาจนพอได้ออกนะตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่สามทุ่มสี่สิบเจ็ดจะตายอย่าโยมบอกอุ้ยไม่อุ้ยปลุกไม่ป้าตันใดตียังเหมือนนอนก็โทรเข้ามาได้เนอะที่เบอร์นะ064-998-2455นะโทรเข้ามาเนอะได้เป็นกำลังใจให้กันนะอาตมาก็ดีใจที่จะตายอย่าโยมบอกอุ้ยไม่อุ้ยปลุกไม่ป้าพี่ป้านะเนาะโทรเข้ามานี่ก็จะดีใจนะโอ้ปนยังฟังอยู่ดูอีน่ะจะกี้ยุคปอสมบ้านเกาะแน่บ่เคยได้ยินคําเตือก็ครั้งแรกต่อไปก็ของโทรมามันๆเด้อนะเพราะว่าถ้าใครโทรมาจะมาจําเสียงบ่อยจําเสียงได้หรอกจะสามารถเอ่ยชื่อได้ละนี่น่ะก็อนุโมทนาสาธุเด้อนะเวลามันก็บ่รอท่าเนาะวอบแวบวอบแวบก็จะหมดเวลาเวลาน่ะจะตายหยัดโยมวันเดียวช่วงวันนี้ก็มีกินมีตาลเนอะเออว่าจะเป็นสลากหักไหมนี่ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดหน่อยเนาะวัดสันกูทองเนอะมีงานตาลต้มเงินประจำปีเนอะก็เพราะว่าเป็นหมู่บ้านน้อยเนาะก็จะตาดาสลากยังเปิ้นก็บ่ใครไหวอีเนี่ยก็เจริญพรเนอะมาร่วมกันวันที่28พฤศจิกา28พฤศจิกาเนอะน่ะหลังแต่วันเดือนนี้เป็นวันหนึ่งการต้มเงินประจำปีวัดสังกูทองเนี่ยวัดอาตมาภาพนะเอาครับสายเจริญพรครับผมมาครับสาธุจากไหนนะปอมน้อยนะครับปอมน้อยโอ้โทรมาวันนี้ชัดเจนเนาะครับผมออกเวรหรือยังครับผมเวรเทสครับอ๋อดีละดีละอนุโมทนาได้ฟังตลอดเนาะปอน้อยเนาะครับผมบุญนักษาปอเนอร์ร่างกายแข็งแรงปอเนอร์สาธุบุญรักษาเจริญพรอันนี้ก็พออำนวยโอ้ปนเป็นปนเป็นคนที่เสียงดังชัดนะก็หุ่มทำบุญเนาะแต่ด้วยพละการงานปน
บางครั้งก็มาหาวัดอาตมาติวัดนี่นะก็จะไปลืมเนอะเจริญพรชะตาญาติโยมจะมาร่วมทำบุญวันที่28พฤศจิกานะตามต้นเงินประจำปีของวัดสันกูทองเนอะเจริญพรมาร่วมบุญด้วยกันกินม่อนตันหวานกินหวานตันต้มเนาะตันได้จะมาออกโรงทานก็ได้เนอะนะออกโรงทานก็ได้เนอะท่านได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพตานออกก็ได้เนอะวันละ500บาท500บาทอีนะก่อนอนุโมทนาเนอะเอาครับสายกันเนอะเจริญพรจากไรสาจาท่านครูบาสาธุจากตรงใดจากชัยประการเจ้าแม่สีทอนเนี่ยโอ้ยโยแม่สีทอนชัยประการเหรอเจ้าโอ้แม่ดูทางเฟซเหรอแม่ฟังทางเฟซนะเจ้าวิทยุนี่มันได้ยินเนาะวิทยุก็ได้ดังเราก็มีเนาะอ๋อหันอนุโมทนาแม่สีทอนเราดีใจขนาดเนอะเจ้ามันชัดเจนดีเจ้าท่านครูบาชัดเจนเนาะวันโอกาสมีโอกาสไปตังงานเนี่ยก็ชัยประการจะเอิ้นหาเนอะเจ้าอนุโมทนาแม่สีทอนเนอะเจ้าไว้สาจ้าสาธุเจริญพรโอ้ยดีใจดีใจแม่สีทอนแม่สีทอนี่แม่สีทอนเพลมคิดก่อนามสกุลเพื่อขอดูกำเนิดเนอร์นะปุ่นอยู่ปุ่นใช้ประการว่าโอ้หันแม่สีทอนเพลมคิดแต่หันโอ้ดีใจเนอร์โมทนาใช้ประการนี่คงใจบ้านต่างซอก็วิไลใช้ประการนำใจเนาะอ้าวก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามอ้าวมาหำสายละนี่ตาตั้งใดนี่นะได้ฮับสายกันเนอร์โอ้วันนี้หลายสายเจริญพรสาธุจะตั้งได้จะปังแง่เจ้าจะปังแง่แม่อย่างนี้แม่นงเจ้าฮะแม่นงเจ้าแม่นงปังแง่เนาะอยู่ตั้งได้บ้านแม่แม่เขาห่างไปสองหลังเจ้าห่างไปสองหลังเนาะโอ้อนุโมทนาแม่นงเนาะเดี๋ยววันนี้ฮะสายวิทยุสายโทรศัพท์แม่ผมเคยได้ยินมาที่ชาติเจ็ดจะไปร่วมบุญตัวเนอร์เจ้าที่วัดปะแงเนอร์เจ้าอนุโมทนาเนอร์แม่นงเนอร์เจ้าสาธุบุญนักษาเจริญพรเจ้าสายโทรศัพท์โทรเสียงโทรศัพท์แม่ผมบอกค่อยชัดนะบ้านแม่นงแม่นงบ้านปะแงเนอร์นี่นะห่างจากบ้านแม่เมียเขาไปสองสังหลังนี่นะก็นโมทนาเนอะพี่น้องสถาบันปะแงก็ฟังกันนะว่าจะเป็นแม่อุ้ยหลงนาเต็มแม่เมียนาเต็มวันนี้นะเพิ่นฟังกันดูหรอแต่เพิ่นโทมได้เนาะก็อนุโมทนาเนอะตอนนี้เวลาเหลือ7นาทีสุดท้ายนะจะตาญาติโยมพวกอุ้ยแม่อุ้ยพี่ลุงแม่ป้าตั้งใดจะโทรเข้ามาเนอะประเด็นนี้ใครได้ยินตั้งบกขอนพวกนะบกขอนก็มันเกยโทรมากำตัวบกขอนบ้านปังอายจำบอลนี่นะแต่ก่อนนี่ก็ไปช่วยงานจำบอลบ่อยท่านได้ที่ฟังแล้วก็คือเป็นบุญเป็นกุศลนะบ่ได้คิดย่างอาตมานี่แต่ได้ยินเสียงยกแม่ยกพ่อเขาก็มีความสุขดีใจอ่ะนะเพิ่นยังฟังอาตมาอยู่ฟังเฮาตัวเฮาอยู่อีนี่เนาะ0649982455เด้อยกแม่เขาก็จดไว้ฮะเนาะ0649982455ตะกี้ยุ่งแม่สีทอนเพลมคิดนี่จากใช้ประการนี่อันนี้ดูไล่สดนะนี่ดูไล่สดต่างเฟซบุ๊กไล่สิบปันจันทาอาตมาภาพเนี่ยใครเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กอาตมาภาพก็จะหันมดโทรจากใช้ประการมาแต่ผมดูต่างเฟซบุ๊กไล่นอนไล่สดแต่วิทยุผมได้ฟังอ่ะได้ยินอ่ะสัญญาณไปเหมือนหึงนะตึกเต็มตีก็ไม่สวยเนี่ยก็เจ๊กี้แม่ท่านก็โทรมาหน่อยสวยค่อยส้มนะอ้าวโทรเข้ามาเนอะอ้าวเหลือเวลา6นาทีก็มาพบปะกับอาตมาภาพได้เนอะทุกวันอังคารเนาะถ้ามันแบบผิดพลาดถ้าแบบมีงานด่วนงั้นเนี่ยก็จะจัดรายการทุกสถานญาติโยมฟังตอนนี้สุวรรณพรหมมาผูกท่วน11ละนะทั้งหมดกันมีอยู่18ผูกชะตาญาติโยมเนาะมี18ผูกนะท่านได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพกันเต้นก็ได้เนอะตามจิตนาแล้วก็ท่านได้ที่จะร่วมทำบุญกับอาตมาภาพวันที่28พฤศจิกายนงานตานต้นเงินประจำปีเนาะจะรับเป็นเจ้าภาพตานออกหัววัดวัดละ500ก็ได้นะ
นะเรามาร่วมงานบุญกับตมาภาพก็จะได้เจริญมาผักเคนตัวอย่างตัวเนาะอันนี้ก็แจ้งพี่น้องศรัทธานาบุญเนาะตามกำลังศรัทธาที่จะมาร่วมบุญกันนะการออกวัด500เออตันใดก็จะได้เอาอาหารข้าวหวานมาถวายเป็นเพนมาเลี้ยงเพนออกลงทานก็ได้เนอะกินดีเสมอเนาะจะได้ร่วมบุญด้วยกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเนาะวันที่18พฤศจิกายนเนาะวัดสันกูทองตั้งแต่เวลา9 โมงเป็นต้นไปนะถวายเพนมาส่งตัวนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญงานกุศลเพราะว่าวัดสันกูทองนี่จะจัดสลากวันสลากมาได้แม่พ่อบ้านเนาะพ่อเขาบ้านกูทองนี่เป็นบ้านน้อยนะแต่ก็ตามต้นเงินประจำปีทุกปีแหละอินเนี่ยก็เจริญพรชะตาอย่าเดิมเนอร์นะมาร่วมกันหลายวัดพวกก็กินไปละสลากก็มีเนาะนะหลายวัดหลายวาอันนี้ก็แจ้งไปตามข่าวสารเอาละสุดท้ายแต่แม่นแล้วก็คนหลายตรงนี่จะโอ้ใส่หัวมานี่แม่นนะแม่นว่าคนหลายตรงเจริญพรอารมณ์ดีลูกโอ้อารมณ์ดีเพราะมีลูกอยู่ตัวกู้กันอารมณ์นี้ต้องจะเครียดอย่างสักอย่างอ่ะดีแล้วดีแล้วดีแล้วเนาะอนุโมทนาไปร่วมอยู่ได้กับอนุโมทนาเม็ดจันคำสีพิชัยวงศ์เนาะเดี๋ยวหยิบน้ำไปนอนหรอจะลุ้มนั่นนะกะนั่นนะว่าดักปิงนะอ้าวอนุโมทนาน้องแม่เนอะเราจะได้กับมาร่วมกันเป็นกำลังใจเนอะตุ้มบุญรักษาเนอะเอาหาเปียดมาเนอะหนุ่มเส้นเจริญพรแม่เจ้าตูแม่จันคำจีวิชัยวงก็อู้เซลคนแฟนเล่นแฟนเปิ้นเป็นคนกินคนตาลเนาะก็ชอบหาเปียดเนี่ยหาเปียดจะให้ยมแม่จันคำหาเปียดหล่องขนนไม้นะข้ามตรงมาอ้าวก็แถม3 นาทีนี้คงจะมีโทรมาแล้วเนาะวันนี้ฟ้าเคยไม่ได้ยินเสียงนั่นพ่อบุญธรรมเชกรรมกันว่าวันการหน้านี่จะฟังจนจบแล้วก็จะโทรมาให้เราหายเซฟเลยคงจะหมดเวลาหมดละอยู่ป่อยอยู่แม่เฮ้ยเนาะก็อนุโมทนาทุกเสียงทุกสายทุกท่านทุกคนทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเฮือนที่รับฟังรายการธรรมะก่อนนอนของอาตมาภาพในวันอังคารที่31วันสิ้นเดือนตุลาเนี่ยถ้าว่าผิดพลาดประการใดถูกที่12ก็จะได้เตะทั้งฟังเราจะเอาสิ่งละอันพละน้อยมาให้เป็นข้อคิดมีสถาญาติโยมมาหลายเนอะค่ำคืนนี้ตมาภาพพระปลัดจำนันสุธีโลหรือว่าครูบาสีมื่นนะเจ้าวัดวัดสังกูทองก่อคออมนุเอริพรปัญจุปนใจให้สถาญาติโยมนั้นได้อยู่ดีมีสุขสัพตุกสัพโศกสัพโลกสัพภัยสัพเคราะห์เสนียดจันไรอย่าได้มีต่อนี้ไปหน้าคืออยู่สุขีมีเงินมีทองใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกันทุกผู้คนเนอะจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวโนสุขังปะลังค่ำคืนนี้ขอทุกท่านทุกคนนั้นนอนรับดีฝันดีเหมือนกันทุกผู้ทุกคนเนอรักษาสุขภาพเหมือนกันทุกผู้ทุกคนเนอขอเจริญพร